สภาพี่น้องคงบ่ลืมแดดสางเสื่องซึมฝูงเมฆบ่ใสสายลมซบเศร้าป่าเศร้าเหงาใจนกหนูร่ำไห้โศกดังฟ้าคำรามแม่ตั้งคำถามเขาบ่หูหันยิ่งคนตายกี่ร้อยจังมันเจ็บแผ่มกี่ปันเขาก็บ่สนเสียงคนร่ำร้องมันก้องหัวใจเสียงคนร่ำร้องมันก้องหัวใจพองก่อตายไปสูญหายล่องหนสั่นผวาเหมือนหมาข้างถนนหนีตายทุกทนโอ้คนเสื้อแดงถึงเรื่องความหลังฟ้ามืดเมฆบังดาวยังส่องแสงสุ่มไฟแขนเครื่องรอวันเดือแดงโหมไฟให้แรงแดงทั่วแผ่นดินนี่ตายทุกทน
คนเสื้อแดงควรคิดคำหนึ่งถึงเรื่องความหลังฟ้ามืดเมฆบังดาวยังส่องแสงสุมไฟแค้นเครื่องรอวันเดือดแดงโหมไฟให้แรงแดงทั่วแผ่นดินสุมไฟแค้นเครื่องรอวันเดือดแดงโหมไฟให้แรงแดงทั่วแผ่นดินสุมไฟแค้นเครื่องรอวันเดือดแดงโหมไฟให้แรงองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยหรืออสสทเพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปสู่ระบอบสหพันธรัฐที่กระจายอำนาจการปกครองการบริหารทรัพยากรการจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงในทั่วทุกภูมิภาคภารกิจเบื้องต้นคือเร่งสร้างความพร้อมในการยึดอำนาจรัฐให้เป็นของประชาชนทั้งประเทศอย่างแท้จริงเพื่อจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญในระบอบสหพันธรัฐที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั่วประเทศภายใต้การควบคุมดูแลตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยChannel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบภูมิใจนำเสนอรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจทุกชั้นชนทุกภาคส่วนทุกองค์กรเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไทยเฟดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยThank you.
้อคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยก็ล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันควรประชาชนพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นพี่น้องประชาชนผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธ์ยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูชิงอำนาจมากษัตริย์ทยามาพ่นลงแล้วชูธงประกาศชัยสู่เสรีสู้เพื่อศักดิ์ศรีเราคงอยู่สู้เพื่อความเป็นไทยก็ล้มเผด็จการราชาให้สิ้นไปจนแอกไทยสู่ความเท่าเทียมร่วมกันจัดตั้งส่งกำลังเต็มลุกขึ้นสู้ตั้งอยู่ฐานใครดินมันเมื่อโอกาสมาควรประชาชนพร้อมทำหันรอคงส่งสัญญาณลุกขึ้นผู้ถูกกดขี่และผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งหลายอนาคตของชาติอยู่ในมือท่านแล้วเรามาร่วมกันสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมและสู้เพื่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคนองค์การสหพันธ์รัฐไทยมารวมใจร่วมพลังลุกขึ้นสู้มาชูธงสหพันธ์รัฐไทยประชาชนจะชิงชัยนำยังครับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนชูชิงอำนาจมากษัตริย์ทยามาพ่นลงแล้วชูธงประกาศชัยสู่เสรีองค์การสหพันธ์รัฐไทยมารวมใจร่วมพลังลุกขึ้นสู้มาชูธงสหพันธ์รัฐไทยประชาชนจะชิงชัยนำไทยมาองค์การสหพันธ์
อะไรที่เขาจะช้ำใจทำไมที่ได้หมดเหล่านั้นจะปวดที่สุดขอให้บอกเรานะก็จะให้เราขอโทษอะไรในอะไรในบ้างเราเคยบอกเอาไว้ที่ความแผ่นดินโดยธรรมจะพลั้งโนดสุขของชาวสยามเราเหน็ดเหนื่อยยิ่งนั้นที่พร้อมนั้นพระทุกันที่มาว่าเราเป็นคนไม่ดีขอให้บอกเราดีเราขอบตัวยังไงระบอบภูมิใจนำเสนอรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจทุกชั้นชนทุกภาคส่วนทุกองค์กรเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยสวัสดีครับพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมและรักประชาธิปไตยทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสหพันธรัฐไทยกับลุงสนามหลวงนะครับครับสวัสดีครับสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยทั้ง2ช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไฟเย็นชาแนลและยามีเรโวลูชันชาแนลนะครับสวัสดีสมาชิกองค์กรสหพันธรัฐไทยในกาลานิเซียนะครับสวัสดีครับสวัสดีหลายๆท่านนะครับที่ยังฟังอยู่ตรงนี้นะครับสวัสดีพี่น้ององค์การสหพันธรัฐไทยสาขาต่างประเทศทั่วโลกนะครับทั่วทุกมุมโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นออสเตรเลียไต้หวันฮ่องกงนะครับโซนยุโรปก็จะมีเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์นะฮะฝรั่งเศสอิตาลีสเปนก็ยังมีฮะคนรับฟังเรานะขอบพระคุณมากๆนะครับพี่น้องนะแถบสแกนดิเนเวียนก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นสวีเดนเดนมาร์กนอร์เวย์นะครับสวัสดีครับสวัสดีที่ติดตามรายการเรามาตลอดนะฮะขอบคุณมากนะครับทักทายขอบคุณไปยังมิตรสหายนะร่วมรบนะครับที่ได้เผยแพร่ส่วนลิงก์ของเราออกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาไปทำคลิปรีลันหรือถ่ายทอดสดพวกนะฮะก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณข้าวซอยไก่ Channel ส้มโอหวาน Channel นะครับคุณวิมเบอร์กิมเลต Channel นะครับคุณฮวน T89นะครับขอบคุณมากๆนะครับแอปจูนอินของสหายมิเชลดาวิดนะครับแอปจูนอินของสหายมิเชลดาวิดนะครับค้นหาคำว่า Democracy ไทยนะครับครับก็วันนี้ครับผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับเช่นเคยนะครับกับสหายยังบรัดครับครับสวัสดีครับพี่น้องชาวสหพันธรัฐและมิตรร่วมรบสหายร่วมอุดมการนะครับ เราก็ยังคงทำหน้าที่ต่อไปถึงแม้ว่าจะเป็นวันที่พี่น้องชาวไทยเราเป็นวันหยุดนะครับเป็นหยุดวันหยุดหลายวันแล้วก็ต่างก็เล่นน้ำสงกรานต์อะไรตามประเพณีนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใต้กาลาแลนที่
ต่างอวยพรกันให้มีความสุขนะในวันปีใหม่ไทยอะไรลักษณะนี้แต่มันก็มีความสุขอยู่ภายใต้ความทุกข์นะครับเพราะว่าระบอบมันก็ยังคงเป็นระบอบที่เผด็จการของราชาเขาก็ยังคุมเข้มเราอยู่เพราะฉะนั้นการต่อสู้ของเราจะต้องทำการต่อสู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อและไม่หยุดยั้งทำไมที่ผ่านมาเราถึงไม่ชนะสักทีนะครับก็ถามกันอย่างนี้มาตลอดเอ๊ะทำไมทั้งที่พวกเราดูเหมือนเยอะนะดูเหมือนเยอะครับครับผมแต่จริงๆมันเยอะแต่ว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นอยู่นะครับมันเยอะแต่ว่ามันไม่ได้รวบรวมกันเป็นปึกแผ่นแล้วก็ไม่ได้เขาเรียกว่ามีการจัดตั้งที่เป็นระบบนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าศัตรูของเรานี่มันดิ้นมาตลอดนะมันดิ้นซ้ายดิ้นขวาคือมันแอบนะครับมันแอบตอนหลังมานี่ชักจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับอันดับแรกที่เขาทำให้เรางงเขานี่ก็คือเขาเบนเป้าหมายนะครับทำให้เป้าหมายไม่แจ่มชัดเพิ่งมาชัดภายหลังจากปี53เนี่ยเริ่มชัดเจนและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำให้เราคือทำให้เราแตกแยกนะครับเขาจะมีตัวหลอกตัวล่อมาทำให้เราส่วนหนึ่งของเราที่ทางนี้ก็น่าจะดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมาหลอกล่อเขาเรียกว่า อย่างเช่นการกรณีปองดองนะครับกรณีจะให้มีการเลือกตั้งอะไรพวกนี้ทำให้ส่วนหนึ่งที่ที่เราเคยร่วมต่อสู้กันมาก็อาจจะทำไมเขาก็ยื่นเสนอข้อที่ดีนะนะครับแต่เราก็สรุปกันได้แล้วว่าที่ผ่านมานะไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คุณจะเลือกตั้งได้กี่ครั้งจะมีรัฐบาลที่เป็นของประชาชนไม่ว่าสักกี่หนนะครับแต่ว่าถ้าเขาไม่ต้องการถ้าคุณไม่รับใช้เขาก็เอาคุณลงได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาของเรานี่มีทางเดียวคือต้องล้มระบอบและก็สถาปนาประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนที่แท้จริงโดยอำนาจมาจากประชาชนนะครับเพื่อประชาชนวันนี้ไม่ทราบว่าคุณลุงสนามหลวงจะมีก็ยังเรียกนวดน้ำมันพันมือรออยู่นะครับครับและอีกท่านนึงนะฮะจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากลุงสนามหลวงวันนี้จะมาในพระสุรเสียงของคุณหญิงทัวอ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 ัวพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายวันนี้ข้าพเจ้าก็มีความยินดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาประจานบรมตราโจวาสในนามบาทเบ็ดเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าในฐานะเป็นทั้งน้องสาวและเป็นพระสงฆ์นิกรอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารก็จำเป็นต้องทำหน้าที่วันนี้ข้าพเจ้าอยากจะขอเตือนว่าเราต้องอยู่ในความไม่ประมาทหลวงตาบัวยานสัมปันโนซึ่งเป็นบิดาเลี้ยงของข้าพเจ้าได้สอนอยู่ประจำว่าอย่าประมาทอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองจะเจ๊งไม่มีท่าเพราะฉะนั้นเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนี้พระเจ้าอยู่หัวของเราวชิราลงกรณ์เนี่ยท่านระมัดระวังมากขนาดชื่อท่านยังลงกรณ์เลยติดเซฟติดรหัสพาสเวิร์ดอีกท่านมีความระมัดระวังสูงมีสติเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าอยากจะฝากเตือนบรรดาทหารราชองครักษ์ราชวรสรักษาพวกทั้งหลายสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวสนใจมากสุดคือการรักษาความปลอดภัยหัวใจของการรักษาความปลอดภัยก็คือการรักษาความลับขอเตือนว่าพระองค์จะเสด็จไปไหนเมื่อไหร่ยังไงทางอะไรห้ามพูดเด็ดขาดเพราะว่าเราได้ศึกษามาดีแล้วโดยเฉพาะปรึกษากับหมอหยองหมอหยองบอกว่า
พระเจ้าอยู่หัวกำลังอยู่ในอันตรายโดยเฉพาะปีนี้และปีหน้าจะต้องอยู่ให้พ้นปีหน้าให้ได้แล้วพระองค์ก็จะไม่มีใครทำอันตรายได้โดยเฉพาะผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงก็แล้วแต่ดังนั้นเพื่อความมั่นคงของรัฐบาลในเมื่อมีผู้คิดปองร้ายเราจะต้องใช้ทุกวิธีการเพื่อล้างอาถรรพ์ทั้งหมดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมความศักดิ์สิทธิ์ตาจะปิดแล้วเช่นอนุสาวรีย์ปราบกบฏท่านที่บวรเดชเขาเป็นคนจงรักภักดีไปเรียกเขาว่าเป็นกบฏอันนี้ทำให้เป็นเกิดความมัวหมองใครขับรถผ่านมาผ่านไปก็จะบอกว่าบวรเดชเป็นกบฏถ้าอย่างนี้และการที่เจ็ดก็เป็นกบฏมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นต้องลื้อทิ้งอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเหมือนกันคณะราษฎรเนี่ยคณะราษฎรปีดีฆ่าในหลวงยังจะไปยกย่องอีกได้ยังไงคณะราษฎรมันเป็นกบฏเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องลื้อมันออกใครก็ตามที่มาเรียกร้องหมุดคืนเนี่ยถือว่าเป็นกบฏด้วยอ้าวคุณหญิงคณะราษฎรบังอาจละเมิดราชการที่7ท่านตีกอล์ฟอยู่ดีๆพิจารณาได้ไงยึดอำนาจก็น่าจะบอกกันหน่อยไอ้นี่ไม่บอกเลยถือว่าเป็นการทำโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตดีนะในหลวงการที่7ท่านใจดีท่านพระราชทานอภัยโทษไม่งั้นหัวกาดหมดทุกคนแล้วจริงทั้งหลายทั้งปวงที่มันเป็นพิษเป็นภัยที่มันเข้าข่ายลบหลู่พระบรมราชานุภาพเราต้องลื้อออกให้หมดอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญเนี่ยจะมีไปทำไมฉีกแล้วฉีกอีกยังมีอยู่อีกน่าจะลื้อทิ้งและเอารูปของจอมพลสฤษดิ์มาตั้งไว้แทนหมดเรื่องหมดราวไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยบ้านเมืองมันวุ่นวายชุมนุมทีไรก็ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนี่แหละต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นอนุสาวรีย์สฤษดิ์ไปเลย มันจะได้ไม่วุ่นวายข้าพเจ้าขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเป็นทหารนะไม่ใช่ทหารธรรมดาท่านเป็นจ่าด้วยนะเรียนในร้อยแต่จบจ่าเพราะว่าท่านต้องการภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเป็นจ่าห้าวก็ดุหน่อยนึงขอให้ทุกท่านเนี่ยเข้มงวดเข้มงวดให้ดีถ้าไม่เข้มงวดท่านจะไล่ออกไม่ได้ออกอย่างเดียวปลดยศติดคุกด้วยเผลอๆเอาไปตีให้ตายไม่เป็นเยี่ยงอย่างขอให้ทุกท่านเข้าใจว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านใจดีถ้าใครรับใช้ใกล้ชิดแล้วเนี่ยจะได้เงินเดือน2เท่าใครที่เป็นในพลกินเงินเดือน 30,000 แต่ถ้าไปรักษาพระองค์แล้วได้เงินพิเศษอีกเท่าตัวเบิกทองพระคลังแถมยังไปรีดไถชาวบ้านเอ้ยไม่ใช่แถมยังไปเก็บค่าเช่าค่าทุกอย่างได้หมดเลยรายได้พิเศษมากมายจะไปทำอะไรใครก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้รับใช้ท่านให้ดีโดยเฉพาะเวลาที่ท่านอยู่วันทั้งวันนี้ท่านจะกลับแล้วอันนี้เป็นความลับอย่าไปบอกใครนะท่านกลับแล้วค่อยไปกินเหล้ากันต่อเวลาท่านอยู่รับใช้ท่านไม่ยากหรอกอย่าไปบ่นเพราะท่านอยู่เมืองไทยอยู่ไม่กี่วันหรอกท่านก็กลับอยู่นานเดี๋ยวอเมริกเดี๋ยวเยอรมันก็ถอนสัญชาติแล้วอยู่เมืองไทยนานไม่ได้ยมบาลถามหาเพราะฉะนั้นก็ทนๆกันไปหน่อยอยู่ไม่กี่วันอย่างมาก10วัน20วันท่านก็กลับแล้วท่านไม่อยู่เราก็สบายกินเงินเดือนเต็มที่นะถือว่า
รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหมาเอ้ยรู้หลีกเป็นหางครับนะแล้วก็จะได้อยู่ด้วยกันนานๆเอาใจท่านหน่อยอีกไม่นานท่านก็ไปแล้วแหละไม่รู้ไปไหน ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีจ้ะเดี๋ยวๆขอถามอีกหน่อยคุณหญิงได้ข่าวว่าคุณหญิงเตรียมขนสมบัติแล้วย้ายไปซื้อที่ไหนทิ้งไว้เนี่ยเขาตามหาอยู่เนี่ยไปแอบซื้อที่ไหนเธอไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เตรียมซื้อไว้นานแล้ว ซื้อไว้หมดแล้วดูอย่างนี้ใครจะไปอยู่ได้ ดูทรงไอ้เฉียขนาดเด็ดพ่อยังไม่รอดเลย ไอ้เฉียจะไม่รอดอะไร ทุกวันนี้ข้าพเจ้าก็แปลกใจเหมือนกันว่ามันอยู่มาได้ยังไง เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปห่วงฉันหรอกตัวเธอเอาตัวให้รอดซะก่อนครับคุณหญิงขอบคุณครับครับพี่น้องฮะก็กลับมาที่เนื้อเรื่องของเรานะครับเจ้าอยู่หอยถอยบริสุทธิ์เอ๊ะชื่อนี้ไปยังไงมายังไงก่อนอื่นที่จะเข้าชื่อนี้ลุงฮะคุณลุงฮะใน 2-3 วันมาเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องการถอดหมุดหลักหมุดคณะราษฎรออกและเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยคือมันเป็นยังไงทำไมต้องมาถอดมันอยู่ตั้งนานแล้วทำไมไม่ถอดรุ่นพ่อทำไมไม่ถอดเสือกจะมาถอดอะไรรุ่นลูกนี่ทำไมต้องถอดหมุดคณะราษฎรออกและฝังหมุดใหม่ครับคุณลุงอันแรกเลยเนี่ยที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่สมัยที่เขาวางแผนกันนี่นะตอนที่มีการยึดอำนาจตอนที่เข็นฆ่านักศึกษา6ตุลา2519เนี่ยในทานินไกรวิเชียรซึ่งเป็นนายกคนแรกของพระเจ้าอยู่หัวเดี้ยๆเลยนะในไกรวิเชียรที่เพิ่งตายไปเนี่ยนะอายุเท่ากับภูมิพลเนี่ยอายุยืนชิเป๋งไงไอ้ทานินไกรวิเชียรครับเอ๊ะไม่รู้ตายไปยังวะเออสงสัยถ้าไม่ตายก็ขอให้ตายแล้วกันคือเป็นรัฐบาลในการสุดขั้วรัฐบาลหอยเนี่ยภูมิพลภูมิใจมากเลยทานินไกรวิเชียรเขาวางแผนว่าเขาจะรื้ออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยออกเอาไอ้พานออกครับแล้วเอารัชกาลที่7ไปตั้งไว้ข้างบนเออนี่มันตั้งไม่ได้มันใหญ่ไงเออไอ้รูปปั้นรอ7มันใหญ่ไปตั้งแล้วมัน6มาคอหักเออหัวแตกเขาวางแผนกันนะเขาจะเปลี่ยนนะเขาจะเปลี่ยนสัญลักษณ์คือจริงๆอ่ะโดยเนื้อหาเขาเปลี่ยนหมดแล้วคณะราษฎรไม่มีแล้วครับคุณไม่เชื่อเวลานปช.มันตั้งม็อบไปอ่านแถลงการคณะราษฎรมันไล่ลงจากเวทีนะก็มันเป็นแถลงการล้มเจ้าเออคือโดยจิตวิญญาณของคณะราษฎรมันไม่มีอยู่แล้วไอ้หมุดตัวนี้ไม่มีความหมายเพราะมันไม่มีอยู่แล้วนะอำนาจของประชาชนเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วครับครับหลักการ6ประการคณะราษฎรเนี่ยแทบจะไม่มีแล้วมันหมดแล้วมันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นทีนี้เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปลื้อเลยหมดลื้อทำไมเพราะถึงมีก็เหมือนไม่มีมึงมีอีกร้อยหมุดก็เท่านั้นแต่จริงไหมคุณยังบัตรให้แม่งมีเป็นพันๆหมุดเลยนะคือไอ้หมุดนะมันไม่ได้มีความสำคัญนะ มันสำคัญอยู่อันนั้นหมายถึงสัญลักษณ์สัญลักษณ์หมายความว่าที่มันเป็นอนุสรณ์แต่ในทางความเป็นจริงนะมันไม่มีความหมายจะมีอีกร้อยหมุดก็เท่านั้นมีสิต่อราชวงศ์จักรีเนี่ยถือว่ามันเป็นความพ่ายแพ้เล็กๆของราชวงศ์จักรีนะนั่นถ้าเขาถือเรื่องโชคเรื่องแบบไสยศาสตร์นะเขาถือว่ามันทำให้เขาเนี่ยคือเขาต้องการสร้างบรรยากาศ 100% เหมือนอย่างกับว่าใส่เสื้อเหลืองใส่เสื้อดำนั่นสิคือมันจะบังคับจนถึงจิตวิญญาณแบบเกาหลีเหนือเลยให้คุณนอนคุณฝันเวลาประเภทไฟไหม้บ้านคุณยกเอาออกมาอย่างเดียวคือรูปในหลวงนอกนั้นรูปเมียตายหาหมดเลยคือลักษณะไอ้อะไรที่มันเกี่ยวกับสถาบันที่ในทางไม่ดีเขาจะต้องเอาออกมันเอาออกหมดได้ข่าวว่าอนุสรีประชาอนุสรีหลักสี่ใช่ไหมครับเห็นว่าจะลื้อไปด้วยก็จะลื้อด้วยคือมันเป็นอนุสรณ์ของประชาชนนะไอ้ตัวนั้นหมายความว่าประชาชนเคยยึดอำนาจจากกษัตริย์นะครับใช่ใช่แล้วมันสนามหลวงไงเขายึดคืนฮะสนามหลวงเนี่ยแต่ก่อนเป็นสนามของชาวบ้านครับคนที่เอาสนามหลวงเป็นตลาดนัดใครเขารู้ไหมไม่ทราบอ่ะจอมพลสฤษดิ์ครับอ้าวเหรอสฤษดิ์ที่คุณด่าเนี่ยเอาสนามหลวงเป็นตลาดนัดนะตนต้องย้ายมาศูนย์จตุจักรเนี่ยเออครับสฤษดิ์ที่มันสฤษดิ์ที่บางอย่างก็ดีนะทำเป็นตลาดนัดใช่ไหมเออสฤษดิ์เนี่ยส่งเสริมการค้าขายส่งเสริมเกษตรกรครับ
ไอ้ประยุทธ์มันส่งเสริมไอ้คลองปทุมกรุงเกษมเล็กๆฮะสลินไม่เอาสนามหลวงเลยมันแน่นะครับดังนั้นมันต้องการอย่างคุณยังว่ามันทำลายสัญลักษณ์ครับคือนิดเดียวมันก็ไม่ยอมพูดง่ายๆใช่ครับกูไม่ให้เหมือนนั้นน่ะนิดเดียวสรุปว่าต้องการล้างประวัติศาสตร์มันล้างไปแล้วคือมันไม่ล้างให้เกลี้ยงอ่ะไม่ให้เห็นเลยครับคือถ้าแบบเรียนถ้าในแบบเรียนถ้าเขาค่อยๆลบออกไปได้เขาก็ลบกับคือไม่ให้คนรุ่นใหม่รู้เลยคือถ้าจะพูดไปเนี่ยไอ้หลักหมุดของคณะราษฎรเนี่ยมันแทบเป็นประวัติศาสตร์ณปัจจุบันนั้นมันแค่ประวัติศาสตร์ซอกเล็กๆอ่ะซึ่งคนแทบจะไม่รู้เรื่องเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำไปไม่รู้เรื่องครับแต่เขาพยายามจะรื้อเพื่ออะไรจะขุดเพื่ออะไรก็มันทิ่มแทงอยู่มั้งมันทิ่มแทงเขาเรียกว่าลูกแกจริงๆนะมองอย่างนี้มองได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือวชิราลงกรมันสั่งมันว่างมากคือมันต้องการเคลียร์ให้หมดแสดงอำนาจบาดใหญ่อย่างที่สองคือวชิราลงกรไม่ได้สั่งแต่คสช.มันทำเพื่อให้เห็นว่ามันทำงานคือไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนี้มันเผด็จการสุดขั้วกินทุกอย่างแล้วไงว่างมากครับหาเรื่องไอ้เรื่องรถกระบะเนี่ยเรื่องนี้มันหาเรื่องมาเป็นประเด็นซึ่งมันจะมีเรื่องเรื่อยๆเพื่อกบกระแสบางอย่างสังเกตดูนะมันสร้างมาเพื่อกบกระแสบางอย่างหรือเปล่ามันจะทำอะไรไอ้หมดเบนความสนใจประชาชนให้มาสนใจมันน่าจะมีอะไรสักอย่างครับครับแล้วมันไม่มีใครเล่นไอ้คนได้เล่นไปผมไม่สนใจหมดครับครับมึงถอนหมดกูจะถอนราชวงศ์มึงอ่ะคือไอ้หมดเนี่ยถ้าพี่ถ้าเราอยากได้คืนเนี่ยก็ไม่ยากนะช่วยกันล้มเจ้าแล้วมันก็แล้วเมื่อเรามีอำนาจของประชาชนมันก็คุณก็หาคืนมาได้คืนน่ะแล้วที่หมุดนี่มันมีข้อความอะไรสำคัญนะคุณลุงฮะคุณลุงจำได้ไหมฮะก็ย่ำลุงเลยสักอย่างนึงแต่เนี่ยเขามาเปลี่ยนข้อความว่าเป็นประชาหน้าใสหน้าใสคือหน้าไม่มีหน้ามั้งไม่ใช่ผมว่ามันเขียนผิดเป็นประชาหน้าไถมากกว่าคือเขาต้องการจะให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นแบบเกาหลีเหนือไงมองไปทางไหนก็มีแต่อวยเจ้าเขาเรียกว่าวัตถุกำหนดจิตสภาพกำหนดความคิดสื่อกำหนดความคิดทำไมคนไทยรักในหลวงเพราะว่าคนที่ไม่รักในหลวงไม่แสดงไม่ได้นั่นคณะราษฎรคนจะลืมไปเลยเพราะไม่เห็นในรูปในหลวงเห็นฟ้าชายเห็นอะไรนั่นน่ะสินั่นเห็นแต่คนละชอนมันจะต้องการกล่อมสะกดจิตคุณเนี่ยเพราะที่จริงคุณถูกสะกดจิตอยู่แล้วครับมันจะสะกดอีกข้าวอีกคือเมืองไทยเนี่ยนะเป็นประเทศเดียวในโลกนะครับที่นักเผยแพร่ศาสนาท่านหนึ่งท่านไม่ยอมมาประเทศไทยเป็นประเทศเดียวนะคุณสังเกตดูมิชชันนารีมันไปประเทศอื่นนะมันไปแอฟริกามนุษย์กินคนไปหมดยกเว้นประเทศไทยมันไม่มาครับเพราะอะไรฮะเพราะประเทศไทยมันมีความชั่วที่ซ้ำซ้อนสลับซับซ้อนมากแตกสามัคคีขี้อิจฉาคือข้อเกี่ยงงอนมันเยอะถ้าเป็นประเทศอื่นในกษัตริย์เขาล้มมานานประเทศไทยมันจะมีข้อเกี่ยงงอนเยอะครับท่านแก่แล้วตอนรอ9ฮะท่านแก่แล้วพอรอ10ให้โอกาสท่านหน่อยเราพออยู่ได้เดี๋ยวไปตกเดี๋ยวเข้าทางประเทศนะล้มจ้าไปเข้าทางทหารคือประเทศไทยมันจะมีความงี่เง่าซ้ำซ้อนสลับซับซ้อนมากจนพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยบอกว่ามึงฆ่าประเทศนี้ไปอย่าไปยุ่งกับมันคือคนไทยเนี่ยนะคุณรังแกยังไงไงมันก็ไม่สู้ครับมันเป็นโรคประหลาดคือมันจะเกี่ยงมันเลยเกิดความแตกสามัคคีไงไอ้คนหนึ่งเอาสาธารณรัฐคนหนึ่งเอาสาธารณรัฐไอ้คนหนึ่งอวยเจ้าไอ้คนหนึ่งบอกรอไอ้คนหนึ่งเอาเลือกตั้งคือลักษณะทำลายล้างสูงคือมันเอาดีไม่ได้เอาได้ไม่ดีคือทุกอย่างดีหมดแต่ว่ามันทำให้ไม่ดีจนได้ครับมันหาข้อเกี่ยงงอนเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าไปพูดนะคนไทยรักในหลวงซึ่งมึงไม่รักก็ไม่ได้ใช่ไหมคนไทยรักใช่ครับเพราะไม่รักไม่ได้ไม่รักไปกระทืบมึงอ่ะมันจะมีความซับซ้อนที่ว่ามีแต่ข้อเกี่ยงงอนเหมือนคนขี้เกียจหน้าร้อนผมว่ามันร้อนเนี่ยอย่าเพิ่งไปเลยเย็นกับลมสบายฝนตกมันแฉะนะพี่นะเดี๋ยวเป็นบัดตกลงไอ้เหี้ยตั้งแต่มึงเกิดจนยุค80ไม่ทำอะไรเลยมันจะเป็นคือหาข้อเกี่ยงงอนที่จะไม่สู้นะเหตุผลมีเยอะมากครับเฮ้ยยังไม่มีผู้นำเลย
ไม่มีผู้นำเขามีอาวุธมีไอ้มีแต่พวกใช้อาวุธหน่อยรุนแรงรุนแรงไงวะมีแต่พวกไฟเย็นกองแกงกองแกงไอ้พอไม่มีอาวุธก็เขามีปืนพอเรามีรุนแรงก็กระไรก็กระไรอีกตกลงเลยนะมันโง่ซ้ำซ้อนเนี่ยทักษิณแม่งไปเข้าทางทักษิณอีกคือคนไทยเนี่ยมันติดกับดักความโง่นะเขาบางคนมันโง่หลายชั้นเนี่ยติดนี่ติดนู่นติดนู่นติดคือมันก็เลยอยู่เงี้ยอย่าไปด่าทักษิณเสียแนวร่วมอะไรก็ไม่รู้คือหาข้อแก้ตัวที่จะไม่สู้ครับนั่นมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยแหละเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันถือว่าแล้วที่ผ่านๆมาตอนนี้มันดีอย่างนึงนะนี่มิตรหมายที่คือว่าคนไทยเรื่องเล็กๆคนไทยจะไม่ทำสังเกตดูนะครับประท้วงประท้วงนี่10เมษาครบรอบสี่แยกของงบไม่มีใครไปอันนี้เป็นเรื่องดีครับจะไปทำไมมึงถอดหมดไม่ต้องไปต่อต้านช่างแม่มันกูร้องมึงอย่างเดียวตามมันแล้วอย่าทำนะครับเพราะว่าไม่รู้ผมคิดเองว่าว่าไอ้ฉันถามหลวงเรื่องเล็กยังไม่ทำเลยแล้วคุณจะทำเรื่องอื่นอย่าไปล้มเจ้าควรจะทำอย่างอื่นแต่อย่าล้มเจ้าคุณเคยได้ยินไหมทำอะไรก็ได้แต่อย่าผิดหนึ่งสองเคยได้ยินไหมอันนี้เป็นความโง่ระดับคลาสสิกซ้ำซ้อนมากไหมครับทำอะไรก็ได้แต่อย่าล้มสถาบันอย่าพลาดพิงเจ้าอันนี้เป็นสุดยอดความโง่เลยครับมึงล้มให้ตายอีกร้อยชาติก็ไม่ชนะถ้ามึงไม่ล้มเจ้านะแล้วมึงต้องล้มมันตรงๆด้วยนะครับมึงอย่าอ้อมอ้อมไปอ้อมมานี่มึงตายก่อน เพราะว่าคุณอ้อมเนี่ยมันเหมือนคุณเอาไม้จิ้มฟันไปแย่เขาเนี่ยเข้าไม้ซุงมาทุบกระบาลคุณเอากระบองตีหัวคุณเนี่ยครับคุณแย่กี่ทีมาทุบคุณทีเดียวจบเลยเพราะนั้นน้ำหนักไม่มีครับครับคุณจะโค่นล้มเนี่ยคุณจะต้องมีน้ำหนักไอ้นี่ไม่มีน้ำหลวงเราแนะนำนายนะนายไปต่อต้านไอ้เข็มขัดนี่เราไปนายไปต่อต้านไปทัวร์หมุดคณะราษฎรนายไปล้ำลึกถึง10เมษายนนายทำอะไรก็ได้สัญลักษณ์นะบอกว่าต่อต้านคสช.ม.44นายทำอะไรก็ได้บอกว่า112เนี่ยมันละเมิดจิตเรื่องทั้งหมดนี่ผมไม่ทำนะครับขอโทษพี่น้องนะผมไม่ทำและไม่เคยคิดจะทำด้วยครับกูล้มมึงอย่างเดียวล้มยังไงล้มยังไงก็ได้มึงล้ม มึงจะใช้ระเบิดไอ้ที่เล็กกว่านิวเคลียร์ระเบิดอะไรวะมาเตอร์บอมบ์ทั้งหมดมาเตอร์บอมบ์ที่มันใช้ยิงมึงจะใช้10ลูกกูก็ไม่ว่านะมาเตอร์ออลออฟบอมบ์ผมไม่เคยบอกว่าสันติวิธีอะไรก็ได้เพราะมันใช้ปืนมึงต้องใช้หนักกว่าปืนมึงใช้จรวดมิสไซล์หายมึงใช้กูไม่ได้ว่าขอให้มึงชนะก็แล้วกัน มึงอย่าแพ้นะมึงทำอะไรก็ได้ครับคุณจังหวัดเห็นก่อนชกก่อนครับเห็นก่อนยิงก่อนครับจิโกโบราณเนี่ยเจอหน้าชกก่อนครับถ้ามีม้าหน้าสัตว์กูตีมึงก่อนก่อนเลยสัตว์มึงก่อนเพราะยังไงถูกจับทั้งคู่ก่อการวิวาทจริงไหมครับจริงฮะตีหัวมึงก่อนครับสหายยังบาดฮะครับกลับมาที่หลักหมุดคณะราษฎรในทีแบบเนี้ยไอ้พวกคสช.มันต้องการเอาใจกษัตริย์ใหม่หรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีผลงานเหี้ยอะไรเลยนอกจากจับคนเข้าคุกมันมีอยู่สองประเด็นน่ะหนึ่งลักษณะที่คุณขุนทองพูดนั่นแหละก็คือมันไม่มีอะไรทำ อันที่สองก็คือเบี่ยงเบนประเด็นให้อาจจะทำอะไรสักอย่างแอบทำอะไรสักอย่างเขาเรียกแอบลักหลับหรืออะไรสักอย่างแล้วก็มาเบนให้ประชาชนมาสนใจไอ้เรื่องรถกระบะกับเรื่องหมุดเนี่ยเขามีม.44อยู่แล้วมันจะแอบทำไมมันทำอะไรก็ทำอยู่ได้ละรัดตรงๆบางทีมันก็ไม่ตรงไม่ตรงไม่ด้านพอเออบางทีมันก็ฉลาดเหมือนบุคคลธรรมกายเหมือนอะไรเหมือนกันบางทีมันก็ถอยเหมือนกันนะมันก็มองมันก็ดูสายตาชาวโลกเหมือนกันหรือมันก็สร้างภาพมันเหมือนกันนะเห็นได้ว่ามันมีม.44แต่บางครั้งมันก็ดูอันนี้เหมือนกันนะสร้างภาพเหมือนกันครับผมไม่ใช่ว่ามันถ้ามันจะแย่แบบนั้นเลยมันก็ล้มไปนานแล้วประชาชนเห็นชัดมันก็มีเล่ห์เหลี่ยมของมันอ๋อเขาเรียกมันมีการประเมินท่าทีของพลเมืองครับคุณสังเกตดูนะมันจะทำมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะช่วงนี้มันจะไม่พูดธรรมกายใช่เวลาพูดธรรมกายมันทุกช่องพูดหมดเลยพูดเรื่องเดียวกันนะใช่ใช่ใช่เพราะมันเลิกมันจะพูดเรื่องเดียวกันแล้วมันจะมีคนออกมาเป็นฮีโร่ไมซินนะตัวเล่นมาเพื่อมาสู้เอ้ยมีทนายจะมาต่อต้านเข็มขัด
พี่น้องสังเกตดูนะฮะไอ้สื่อหลักพวกเนี้ยเวลาเล่นจะเล่นด้วยกันหมดทั้งแถวเลยแต่เวลาเลิกมันเลิกเหมือนกันพี่น้องสังเกตดีๆมันเลิกเหมือนกันนะมันชี้อะไรคุณลุงมันชี้อะไรตรงนี้มันจะหายไปหมดเลยนะมันจะมีข่าวประเด็นใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็โหคือมันเป็นใบสั่งมาเฮ้ยสมมติว่าตอนนี้กำลังจะทำเหี้ยทุกอย่างนะกำลังจะโป๊ดบ้านนี้ไปสร้างเรื่องบ้านนู้นครับครับเหมือนเรื่องคลาสสิกมากๆปี2500ฉลองเกิดพุทธกาลเขาบอกว่าโลกจะสลายผีจะออกมากินคนนะต้องอยู่แต่ในบ้านห้ามออกมาอยู่ในบ้านปรากฏว่าขโมยไม่ขึ้นบ้านหมดทุกบ้านเลยบ้านเขาขายหมดบางทีมันสร้างเรื่องขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นความสนใจครับไปสนใจเรื่องนี้ไอ้เรื่องสนใจเรื่องเล็กนะแต่มันกำลังทำเรื่องใหญ่อย่างน้อยมันทำให้เป็นประเด็นอย่างน้อยว่าเอออย่างน้อยที่สุดคือค่าเวลาครับค่าเวลาผมไปสนใจอยู่เลยเอ้าที่เรื่องหมดไว้ไม่พูดไม่ได้เฮ้ยตอนนี้ของยังขนออกเอาไปซุกไม่เสร็จอ๋อสรุปว่าดันไว้ก่อนนะเป็นการเตรียมการก่อการเหี้ยมันทำอย่างอื่นอยู่มันอาจจะขนอะไรบางอย่างอยู่ออกนอกประเทศกำลังจะวางหาอะไรอยู่สักอย่างนะครับเหมือนโจรจะปล้นบ้านนะจะเข้าหน้าบ้านเนี่ยเฮ้ยมึงไปร้องทางข้างหน้าบอกว่าเฮ้ยมีคนวิ่งราวเฮ้ยมีอะไรเด็กถูกอะไรนะลองสมมติให้คนไปครับบีบว่าแล้วก็มาป้นทางนี้ครับคือมันเป็นแผนหลอกเท่าที่ดูผมดูเป็นอย่างนั้นนะคือมันถ้าพูดภาษาชาวบ้านแบบสุภาพมันคงจะทำเหี้ยอะไรบางอย่างคือระหว่างช่วงที่กำลังชุลมุนเนี่ยคุณลุงบังเอิญมันมีการยกเลิกกฎหมายปฏิรูปที่ดินของในยุคสมัยของไม่มีใช่ป่ะคือในสมัยนู้นนะครับในครั้งนู้นเนี่ยก็คือว่ามันยกเลิกทุกอย่างที่เป็นภัยกับมันพอคณะราษฎรมันทำหลายอย่างในจอมปตองก็ทำหลายอย่างคณะราษฎรมันเปลี่ยนพรบสงฆ์นะครับนั่นแหละนั่นแหละด้วยพรบสงฆ์เนี่ย2484มันเปลี่ยนพรบสงฆ์ให้มีสภาสงฆ์มีอะไรของมันนะที่เป็นรักษาประชาธิปไตยฮะแล้วมันก็มีออกกฎหมายปฏิรูปที่ดินจอมปตองเนี่ยจะเล่นงานกษัตริย์โดยการปฏิรูปที่ดินอ๋อตอนนั้นโดยว่าถ้าคุณทำอุตสาหกรรมมีไม่เกิน10ไร่ถ้าเกษตรมีไม่เกิน50จอมปตอมันจะได้งานเจ้าไงเพราะเจ้าไม่มีที่ที่เป็นหมื่นไร่ฮะพอสถิติอำนาจเสร็จพวกนี้ยกเลิกหมดเลยเอาที่ดินคืนให้เจ้าหมดคือกฎหมายนั้นไม่มีการใช้มันบอกว่าจะต้องใช้ภายใน7ปีเพราะมันต้องปฏิรูปใช้เวลา7ปีมั้ยครับมันยึดอำนาจก่อนแล้วมันหายไปเลยครับพรบสมมันก็เปลี่ยนใหม่สลิดก็ร่างขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นทุกอย่างครับมันจะเปลี่ยนใหม่หมดตอนนี้เนี่ยในเมื่อวชิราลงกรเป็นเจ้าจริงๆยิ่งกว่าภูมิพลนะครับมันแสดงออกในการแก้กฎหมายฮะตั้งสังฆราชเองอะไรเองรัฐธรรมนูญมันก็แก้เองไม่มีผู้ช่วยราชการครับมันครองทุกอย่างแล้วก็กฎหมายถ้ามันไม่เห็นด้วยไม่ต้องไม่เห็นด้วยตกไปเลยนะไม่มีสิทธิ์จะไปคัดค้าน2ใน3ไม่มีนะครับครับเพราะฉะนั้นมันแสดงออกอย่างคือว่ามันจะล้างสัญลักษณ์ทั้งหมดของคณะราษฎรไม่ให้มีมันก็เลยเอาวิธีอย่างเงี้ยคือใช้มีรัฐธรรมนูญจริงแต่ว่ามาตรา44ก็ยังคงอยู่อีกมันเป็นเผด็จการที่หนักกว่าพ่อมันนะครับมันไม่ได้อ่อนลงนะคุณคาดการณ์ว่ามันอ่อนลงใช่มั้ยไอ้คนหนึ่งบอกว่าถ้าพ่อมันตายจะสู้ฮะก็บอกว่าหนักกว่าเดิมถ้าพ่อมันตายเหมือนก้อนหินมันทับหญ้าอยู่ฮะครับยกกระดิ่งออกมันไม่ใช่แม่งเติมคนอื่นเข้าไปอีกไม่ใช่ความเหี้ยมมันน่ะมันหนักกว่าเดิมแต่พูดถึงว่าระบอบโดยรวมเนี่ยผมว่ามันอาจจะอ่อนลงนะคือลักษณะการเนี่ยคือผมถือว่านี่ประชาชนเขาจะรู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้ยบริษัทมหิดลจำกัดเนี่ยกำลังปรับกระบวนทัศน์ครับเพราะว่าไปตั้งรับสู้กับประชาชนบารมีเนี่ยมันสู้คนเป็นพ่อไม่ได้แต่ในทางเขาเรียกว่าข้าราชการพวกข้าของเขาน่ะพวกองคมนตรีหรือพวกทหารก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เขารับเขาไม่ชอบอ่ะไม่ชอบคนนี้เพราะงั้นผมถึงบอกว่ามันอ่อนแอในที่นี่หมายความว่าก็คือคนความศรัทธาของคนมันน้อยด้อยลงไม่ใช่คือระบบคิดของข้าราชการเนี่ยรู้ว่าอ่อนแอแต่เขาก็ไม่ทำอะไรนี่อ่อนแอกูก็กินเงินเดือนเหมือนเดิมไม่เกี่ยวกันนั่นคือข้าราชการครับก็คือไม่ใช่เรื่องของ
เองอยู่ได้เองก็อยู่ไปอะไรลักษณะนี้คุณจะต้องไปแก้ปมที่มันผูกแก้ความโง่ซ้ำซ้อนเนี่ย คือมันจะมีความชั่วซ้ำซ้อนประเภทโดนรังแกไม่เป็นไรกูอยู่ได้เออถ้ากูทำตกงานคือมันจะคิดแบบโง่ๆไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าชิบหายแล้วอย่างแรกชิบหายไม่เป็นไรมั้งครับเอ๊ะถ้าล้มเจ้ากูเป็นรักษาบางคนจะอยู่ตรงไหนฮะคิดไปอีกไม่มีองค์คือกลัวตกงานอีกเพราะฉะนั้นนะงานนี้อย่างที่คุณยังหวัดว่านะไอ้เสียเนี่ยมันชนะศึกแต่มันแพ้สงครามเออครับมันชนะนะมันเก่งมันคือมันรวบอำนาจได้ครับแต่ความที่มันไม่มีครับเหมือนฮิตเลอร์มันตีมันไม่ได้ฮะครับครับตีเสร็จคนที่มันตีแพ้เนี่ยเขาสู้กับมันนะเขาไม่ยอมเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะที่ว่ามันเหมือนว่ามันจะชนะแต่ลึกแล้วเนี่ยมันก็กลัวครับความกลัวมีผิดปกตินะคุณสังเกตดูพ่อมันนี่นะพ่อมันไม่เคยไปต่างประเทศเป็นสิบปีเห็นไหมพ่อไม่เคยไปใช่ป่ะครับมาอยู่เมืองไทยตลอดแล้วแม่งไม่ไปมันเสด็จเมืองนอกครั้งสองครั้งมั้งที่ไปยุโรปไปกับเมียฮะไปสองสามครั้งไปอเมริกาหลังจากนั้นไม่เคยไปเลยนะครับลูกมันโตข้ามครับอยู่ครั้งสองครั้งแล้วไม่เคยอยู่มีทำไมเออมันแปลกลูกมันได้กลับไม่อยากจะอยู่นะกลัวแล้วพ่อมันเนี่ยมีความขยันแต่การทำงานสร้างภาพแต่ลูกมันเนี่ยไม่สนใจครับไปแจกปริญญาแม่งเลท 4-5 ชั่วโมงลูกมันเนี่ยไม่ความสนใจในเรื่องพวกนี้เลยนะแล้วก็ไม่แคร์สายตาประชาชนด้วยครับฮะไอ้ที่ภาพสารพัดออกมาเนี่ยตอนนี้บรรดาสลิ่มที่บอกว่ามาเถียงบอกว่าท่านไม่ได้สักทำไมไม่มีรอยสักฮะครับเป็นภาพแต่งสารพัดเนี่ยตอนที่เถียงลำบากครับคุณอยู่ฝั่งเจ้าเถียงลำบากแต่ถ้าคุณไปเจอใครยังเถียงนะคุณไม่ต้องไปเถียงกับมันหรอกเสียเวลาก็ปล่อยมันไปเพียงแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังทำได้นะแล้วมันคุมอยู่ได้ก็คือภาพที่บอกว่าคนไทยรักในหลวงคุณสังเกตดูนะโดยความเป็นจริงเรารู้ว่าคนไทยอาจจะรักรอ9เพราะมี1 2แต่รอ10นี่คนไทยไม่รักแล้วคุณเห็นไหมคนไทยไม่รักก็ไม่เห็นอยู่ดีจริงไหมครับเพราะฉะนั้นความเป็นจริงนะมันไม่สะท้อนออกไม่แสดงออกตอนที่ถ้าคุณไปตามตลาดที่แห่งนะคุณไปถามดูนะคนจะฟังช่องไฟเย็นเยอะครับบางร้านเปิดอย่างเปิดเผยเลยคุณไปถามแท็กซี่ถามตุ๊กๆหรือคุณไปถามคนทั่วๆไปนะแม้แต่ตำรวจทหารเขาก็ฟังรายการล้มเจ้าครับแต่ไม่มีใครแสดงออกทุกคนเงียบหมดครับเออเนี่ยสหายังบัตรในหมู่ข้าราชการเขาเป็นห่วงว่าเมื่อเป็นสหพันธรัฐไทยแล้วเนี่ยเขาความเป็นข้าราชการเนี่ยเขาจะสูญเสียไปไหมหรือแบบไหนยังไงไม่เสียครับเขาเสียกังวลกันมากเขาจะดีกว่าเดิมใช่ไหมคุณลุงมีอะไรจะอธิบายให้ชัดๆจ้ะคุณลุงคือคุณต้องพูดถึงต้นเหตุอะไรจะดีไม่ดีเนี่ยคุณจะต้องดูว่าคุณจะแข็งแรงต่อเมื่อคุณกินของที่มันดีฮะครับคุณจะกินของดีต่อเมื่อคุณมีรายได้ดีใช่ป่ะครับข้าราชการจะเงินเดือนดีต่อเมื่อประเทศชาติมีรายได้ดีก่อนจะมีรายได้ที่ต้องค้าขายดีต้องมีคนอยากมาลงทุนต้องมีการพัฒนามีความเจริญที่เป็น 4.0 น่ะเขาใช้เครื่องมือสมัยใหม่คุณดูง่ายๆระหว่างเกาหลีและเกาหลีใต้แล้วกันครับเกาหลีใต้เงินเดือนดีกว่าใช่ไหมเกาหลีใต้สวัสดิการดีกว่าทุกอย่างดีกว่าแต่คุณไปดูเกาหลีเหนือทำไมมันแย่ทำไมมันแย่ก็เพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นการปกครองที่มีการตรวจสอบมันโกงยากคุณดูนะผิดไม่มากยังไปแล้วที่เกาหลียังติดคุกเลยใช่ไหมอย่าขึ้นศาลเลยแต่ถ้าเป็นประเด็นการคุณอยู่อย่างคสช.มันกินขนาดนี้นะในเมื่อมันใช้มาตราสี่มันกินขนาดนี้ซื้อลำน้ำจีนท
ทำชิบหายวายป่วงต่างประเทศก็ไม่ยอมรับไม่มาลงทุนตัดเยสพีตัดที่พิเศษต่างๆไม่คบค้าสมาคมด้วยครับผมถามว่านะมันจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงคุณแล้วที่จริงนะถ้าคุณรับราชการนะมันโกงไม่กระทั่งเงินเดือนคุณนะใช่โกงไม่กระทั่งเงินเดือนคุณเพราะว่าไอ้ระบบอย่างนี้เนี่ยมันตรวจสอบไม่ได้คุณจะไปโวยวายกับใครแล้วตอนนี้ทิ้งที่มันเกิดคือคุณดูดีๆนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยคุณดูรายได้รายรับคุณดูเงินที่มันเข้าดูเงินที่มันออกครับแม้แต่ตอนนี้นะครับฟังดูดีๆนะถ้าคุณระดับเศรษฐีระดับพันล้านหมื่นล้านผมถามว่ามีใครกล้าเก็บเงินในประเทศไทยมีไหมคุณจะไว้ใจเสียอยู่แม่งคุณทำรีสอร์ทมันไปยึดคุณหมดเลยถ้ามันเห็นว่าคุณรวยมันเรียกคุณไปคุยเนี่ยทำไงแม้แต่วัดเป็นยาป้นเลยธรรมกายเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกคนรู้ครับคือมันย้ายหมดไอ้แจ็คมาก็ไม่มาคุยซะดิบดีเลยโอ้อายุอาเวเลยไปมาเลนู่นไม่มาครับมาเลสิบนาทีไปแล้วเออพอเขาดูออกครับว่าองค์ประกอบที่ไม่เป็นคุณเนี่ยผมถามคุณว่านะคุณดูไม่ยากหรอกคุณไปร้านอาหารร้านหนึ่งนะส่วนประกอบทุกอย่างนะเก่าหมดเน่าหมดถูกหมดผักก็เหลืองหมูก็เขียวๆนะถั่วงอกก็ดำแล้วเนี่ยเต้าเจี้ยวซีอิ๊วลาขึ้นหมดอายุหมดผมถามบ้านถามให้คุณกินคุณจะกินได้ฮะนั่นสิเฮ้ยไม่เป็นไรว่าฝีมือลีว่าฝีมือลีว่าเลยนะไอ้ประยุทธ์บอกว่าคอสชอว่าคึกความสุขให้ลืมนะเออองค์ประกอบแต่ละอย่างมันเฮงซวยหมดอ่ะมันมีแต่คนโง่ๆมาแล้วก็หิวน้ำลายไหลน่ะอย่างประวิตรนี่นะครับกูถามว่าประวิตรนี่มึงมีสันค่าให้มันบริหารไหมไอ้เหี้ยนี่กินแท้ตือป้อยไก่ยังเรียกพี่แดกกิ้งๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณดูที่มาคุณรู้ที่ไปแล้วครับแล้วไม่ใช่ว่ามันก็คือสิ่งที่ทำเนี่ยมันเห็นชัดเจนว่าวิบัติแน่ชิบหายแน่แล้วมันก็มีเวลามันก็ยังอยู่ของมันนะมันแปลกตรงที่ว่ามันบอกมันอยู่ปีเดียวฮะทำชิบหายอีกขอเวลาอีก5ปีแล้วก็ไม่มีแรงโต้ตอบครับเฉยครับฮะสหายังบัตรฮะตอนเนี้ยความชัดเจนทางการเมืองมันมีขึ้นหรือยังความชัดเจนเขาจะเลือกตั้งกันแล้วถือว่าเป็นความชัดเจนไหมผมว่าก็ยังเนี่ยราชทานรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะเนี่ยเขาจะโหหิ้วกันแล้วเนี่ยเขาจะเลือกตั้งกันแล้วมันจะเป็นไปได้มันจะมีเลือกตั้งจริงๆไหมความชัดเจนทางการเมืองเนี่ยผมว่าก็คือเขาหลอกล่อเพื่อไทยได้สำเร็จไหมสรุปละผมคิดว่าก็จะสำเร็จเพราะว่ายอมจะให้หลอกอยู่แล้วเหรอยอมให้หลอกมาตลอดใช่ป่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งของเพื่อไทยนะพูดตรงๆเลยครับรอวันเลือกตั้งนะเพราะว่าเป็นหนทางก็ในเพื่อไทยเนี่ยเขามีอยู่สามกลุ่มคือจะไปบอกอย่างนั้นก็ไม่ได้เขามาเล่นแบบเราไม่ได้อะนะครับเล่นแบบเราคือเล่นแบบเอาชีวิตไปเสี่ยงไปเดิมพันแบบนี้ไม่ได้เขาก็มีในนั้นเขาก็จะมีอยู่หลายแบบนะหลายมุ้งพูดง่ายในเพื่อไทยนะตามที่ผมสังเกตดูก็จะมีพวกสายปฏิวัติก็มีอยู่นะแต่น้อยมากก็พี่เหววงไงสายปฏิวัติไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวคุณพูดไงตกลงมันน้อยหรือมันมากคุณบอกน้อยมากมากก็น้อยมีอยู่น้อยมีอยู่น้อยน้อยก็น้อยมีน้อยมากแทบไม่มีน้อยมากนี่ก็โคตรน้อยอ๋อโคตรน้อยนะผมแต่ว่าน้อยมากแต่ว่าพวกที่รอวันเลือกตั้งฮะมีพวกเนี้ยเพราะเขายังคิดว่าจะใช้วิธีการเลือกตั้งจะใช้วิธีการกระบวนการรัฐสภาลดอำนาจกษัตริย์เขายังมีความหวังแบบนั้นอยู่มันจะไปลดได้ยังไงครับสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคุณก็ดูสิครับสมัยคุณทักษิณก็แล้วแต่คุณยิ่งลักษณ์ก็แล้วแต่คุณทำอะไรเขาได้ผมถามไอซีซีไม่ยังไม่กล้ายื่นเซ็นเลยคือมันอย่างนี้ครับมันมีความชัดเจนมากชัดเจนว่าชิบหายแน่ๆคือคุณไม่ต้องไปสนใจนักการเมืองไอ้พวกเหี้ยขอโทษนะครับ
ไอ้พวกนี้มันทำอะไรไม่เป็นคือเสียดายว่านักการเมืองเขามีมวลชนไงมันไม่มีเหรอรู้ได้ยังไงไม่มีเหรอลงทีคนเลือก 2-3 แสนคือไอ้มวลชนนี่เป็นมวลชนที่ไม่มีคุณภาพอยู่แล้วอ่าไปว่าไปดูประชาชนคุณลุงนี่เออพี่ครับอยากเป็นใช่ไหมครับหัวละ500นะครับพี่ครับไอ้คุณหัวละ 1,000 คุณลงสนามหลวงดูถูกดูถูกมวลชนนะว่าดูถูกประชาชนเนี่ยคุณลงสนามหลวงผมไม่ได้ดูถูกผมไม่ได้ดูผิดผมดูถูกคือมันอย่างนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยใช่เพราะคุณทำได้ครับเมื่อก่อนนี้ศักดินามันเผลอครับตัวว่า140มันเผลอทำให้พรรคการเมืองเข้มแข็งฮะพอมันตั้งตัวได้มันไม่ให้คุณเกิดแล้วคุณจะไปทำอะไรคุณจะคิดจะมีทักษิณไม่มีครับคุณเอาแจ็คมาร่วมกับบิลเกตร่วมกับมาร์คซักเกอร์เบิร์กร่วมกับสารพัดที่เก่งที่สุดในโลกนี้นะมารวมมันนะทำงานไม่ได้ครับประเทศนี่มันเขาเรียกฝังลูกฝังลอยผูกประเภทว่าคือจับคุณมัดตาสังลงหม้อแล้วเอาตะกุดใส่ศีลพยานทำไม่ได้เพราะว่ามันกำหนดมันนี่คุณทำอะไรไม่ได้ขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่หายแล้วนั่นสิเริ่มต้นขัดเพียงศาลรัฐธรรมนูญคณะกรรมการอะไรของมันนะเยอะแยะไปหมดพวกคุณจะได้ทำปปช.มันหาเรื่องมึงอะขนาดมึงจะสร้างรถไฟมันสูงยังผิดเลยมึงสร้างอะไรมึงแก้ให้สว.มันจะเลือกตั้งก็ผิดย้ายคนก็ผิดย้ายคนคนเดียวก็ผิดครับแม่งมันย้ายทุกวันไอ้เสียนี่ย้ายคนไปเป็นผียังไม่ผิดเลยฆ่าคนยังไม่ผิดเลยคุณลุงมีความมั่นใจขนาดไหนว่าล้มเจ้ากับเลือกตั้งอะไรจะเกิดก่อนผมไม่ได้สนใจมึงจะเลือกก็เลือกไปมันไม่ใช่กิจของสงฆ์เราไม่เกี่ยวนะครับพี่น้องไม่ใช่กิจของสนามหลวงมันจะเลือกช่างแม่มันอย่าไปยุ่งอย่าไปคอมเมนต์ไอ้บางคนโหวตโนโนโหวตทั้งแม่มันคุณกำลังมุ่งมั่นทำสิ่งนี้นะครับล้มอย่างเดียวอย่างอื่นอย่าไปสนใจงานเล็กอย่าไปทำมึงจะขุดหมุดขุดพ่อมึงเรื่องมึง นะขุดเตาะทั้งแม่มันมึงจะทำไปทำไปกูล้มมึงอย่างเดียวต้องมีไอออฟไทเกอร์คือดวงตาเพชฌฆาตต้องกำจัดล้างมันอย่างเดียวเมื่อกูอยู่ร่วมก็จบครับทำแล้วก็ได้ถ้าเราไม่กลัวมันจะกลัวเราไหมเราเยอะกว่ามันอ่ะครับคือมันกลัวเราอยู่แล้วนะพูดถึงมันกลัวเราอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เราส่วนใหญ่ชวนกันกลัวมันคือ เราเยอะที่ปลุกพี่น้องให้ไปกลัวมัน จะกลัวทำไมคือสนามหลวงก็พูดนะฉันไม่ใส่เสื้อดำเดี๋ยวมันกระทืบฉันน่ะนะมันก็จะประเภทว่าชวนให้กันกลัวครับมึงไม่ต้องไปปลูกหรอกไม่ต้องไปปลูกให้กลัวปลูกให้กล้าครับมันก็พูดได้ก็คงพูดได้คุณถึงพูดไงเออมึงพูดไปได้มึงอย่าเถียงกูดิก็เขาพูดแบบเราไม่ได้นี่แต่เขาก็ไม่ผิดนี่ที่เขาจะนำมวลชนไปเลือกตั้งเขาพูดแบบเพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายเราไม่ใช่นักการเมืองเราไม่ได้ดูถูกคุณเป็นนักการเมืองคุณก็เป็นไปนะผมไม่ได้ว่าคุณแต่ผมไม่ได้สนใจคุณเพราะไอ้มวลชนที่อยู่กับคุณเนี่ยเป็นมวลชนที่หวังเงินเหมือนมวลชนที่แห่ตามไอ้เวทีอะไรแดงคอนเสิร์ตก็คอนเสิร์ตไปผมไม่ได้ว่าครับครับไอ้พวกนี้จริงๆไม่มีคุณภาพช่วยใครไม่ได้แต่ประชาชนที่เข้าจริงเขาจางเขารู้ครับมึง10ปีดูแล้วว่าจ้ามันปล้นมึงอะฮะมึงจะไปเลือกตั้งช่างแม่มันใครจะไปเลือกช่างมันครับมันเรื่องจริงแต่มันทำเป็นไม่รู้มันแกล้งหลับมันไม่ยอมตื่นไอ้มุกแกล้งหลับปวดมีวิธีเดียวครับคือตบกระบาลนั่นเองมึงไม่ต้องไปปลุกตบกระบาลแล้วก็ตื่นแล้วมึงไม่ตื่นกระทืบแม่งแล้วมันก็ต้องตื่นเพราะฉะนั้นไอ้กับบางคนเนี่ยนะคุณพูดรู้เรื่องพูดรู้เรื่องไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจริงไหมถ้ามึงยังเหลืองไปสากกูตบกระบาลแม่งแล้วก็มันก็หายเหลืองเองสายยังบัดไอ้แกล้งหลับกับแกล้งตื่นนี่อันไหนน่ากลัวกว่าไอ้แกล้งตื่นเนี่ยทำทีเป็นตาสว่างที่จะพาพวกไปกราบอย่างเดิมมันยังไงกันไอ้พวกนี้น่ากลัวนะครับไอ้พวกที่เวลาพูดเก่งนะเขาพูดเก่งวะเขาพูดมีหลักมีเกณฑ์มีอะไรเป็นแบบคล้ายๆพวกสพวกเขาเก่งกว่าพวกไฟเย็นนะเก่งชุดโน้มน้าวความเชื่อเขามีเยอะกว่าเรามากโอ้โหเขาพูดนี่เขาเรียกว่ากล่อมคนหลับได้เลยนะการพูดของเขามีวาทศิลป์มีอะไรมันซึ่งมันต่างกับพวกเรานะกันย่องกันย่อง
ม่ใช่คือเขาประชาชนต้องการชนะเพราะประชาชนมันไม่มีเวลามาล้อเล่นใช่ไม่คือประชาชนเขาก็อย่างว่าล่ะมันไม่มีใครเขาพาไปในช่องทางที่ถูกต้องหรือเปล่าสหายังบัตรถูกต้องครับเพราะว่าไอ้ฝ่ายของเขาเนี่ยของเจ้าเนี่ยครับเขาจะมีส่วนหนึ่งที่มันทำงานอยู่กับกลุ่มพวกนี้นะครับคือการเบนเขาเรียกว่าเบนเป้าเบนประเด็นเบียงพาหลบพาทำให้ช้าเขาเรียกว่าชะลอกระแสของสมมติว่าเอ๊ะกระแสพวกปฏิวัติมันมาแรงเนี่ยว่าอ่ะชะลอมันหน่อยเนี่ยพากันเบนนะครับโดยการปล่อยให้มีการเลือกตั้งอ่ะสมมติปล่อยให้มีการเลือกตั้งเนี่ยพวกเราเนี่ยมันจะแตกกันนะใช่มันจะทำให้ส่วนหนึ่งเฮ้ยเขาก็ให้มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเขาให้ประชาธิปไตยแล้วคือใช่ทั่วโลกเขาก็มองพวกมึงจะไปเห่าหอนอะไรอยู่เมืองนอกพวกมึงจะไปมึงทำเพื่ออะไรไม่มาเลือกตั้งมาเลือกตั้งไปหวังดีต่อประเทศนะเพราะว่าเนี่ยเขาให้ประชาธิปไตยมึงแล้วครับทีนี้ถ้าเกิดไอ้พวกที่ไปเลือกตั้งไปเข้าระบอบเขาไปเลือกตั้งกับเขาต่างประเทศเขาจะมองยังไงเขาก็มองว่าอ้าวเพราะพวกคุณยอมรับคุณยอมรับกติกาของคสช.คุณก็ยอมขึ้นศาลเพราะคุณแพ้คุณไม่ไปทำแล้วคุณจะต้องการมาตะโกนหาให้คนชาวต่างประเทศเขาช่วยเหลืออะไรก็ในเมื่อประชาชนคุณพอใจคุณเอาคือไปรับความชอบธรรมของเผด็จการคือไปสร้างให้เผด็จการเกิดความชอบธรรมครับผมคือพูดตรงๆอ่ะนะนักต่อสู้อย่าตอแหลครับอันนี้เห็นด้วยศาลมันเหี้ยศาลไม่เป็นธรรมเว้นสู้คดีครับทนายไม่ต้องมาผมไม่ได้สนใจทนายกูหนีอย่างเดียวครับถ้ามึงจับกูไม่ต้องมีทนายไม่ต้องมาเลยนะกูไม่ขอกูยอมสารภาพบวชให้มึงด้วยศึกเมื่อไหร่กูฆ่ามึงอ่ะใช่ป่ะเป็นแบบนั้นนะคืออย่าตอแหลว่ามันไม่เป็นธรรมครับไปขึ้นศาลประแพ้ไปโหวตโนโหวตเพราะฉะนั้นท่าทีของเรานะครับก็คือเราไม่มีท่าทีมึงจะเลือกไปกูไม่สนใจปัญหาคือเราจะไปมีปัญหากับไอ้พวกรอเลือกตั้งนี่แหละก็ช่างมันครับเราถือว่าเรื่องของมึงมันจะถือว่าเป็นมวลชน2กลุ่มปะทะกันมั้ยไม่ใช่มวลชนมวลชนคือประชาชนที่ตื่นตัวต้องการการเปลี่ยนแปลงไอ้พวกเหี้ยนั่นช่างมันมึงจะไปเลือกของมึงครับมันเป็นแนวร่วมไม่ได้เป็นครับแนวร่วมคือร่วมในการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่ต้องร่วมแยกบินครับก็แยกบินต่างคนต่างครับแยกบินแล้วไม่คุยกันครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็ประเภทที่ว่าแล้วอะไรเป็นหลักประกันวะนั่นสิเกิดประธานดีไม่ดีทำไงเกิดมาก๊อดเกิดเรื่องฮิตเลอร์มาเป็นเนี่ยฮิตเลอร์มาลงสมัครกูก็เพิ่งรู้นะเราไม่ได้ทีกูให้กากินครับเราไม่ได้เข้าทางประเทศตีเสียเข้าประเทศตีกษัตริย์เข้าขุนศึกไม่ใช่กูตีแม่งหมดแหละเพราะให้ประชาชนเข้มแข็งมึงมากูชกแม่งหมดถ้าไม่ดีกูว่าชกมึงต่อจริงไหมเราไม่ได้ว่าเอ้ยผมว่าเสียไม่ดีนะเอาประเทศดีกว่า ผมว่าเสียกับประเทศก็ไม่ดีเอาเปรมดีกว่า เอาขุนศึกเอาอะไรว่าไอ้อธิปังกรจะได้อธิปังกรเผื่อจะควบคุมได้เฉลิมชัยศรีสัตย์ยังเติกยังแตกกูไม่เอางั้นไม่เป็นใครกูต้องการให้ประชาชนเลือกจะเฮี้ยไงมันก็เถอะเอาเถอะเลือก4ปีจบแล้วก็เลือกกันใหม่อืมครับผมมึงจะเป็นเนวินจะเป็นสุเทพถ้าเขาเลือกมึงเป็นก็เป็นสิก็กูก็ไม่ได้ว่าอะไรต้องยอมรับประชามติของเขาถ้าเป็นเธอต้องเลือกสุเทพสุขบัตรหรือพุทธิราศึกมาแล้วมึงเลือกเป็นพระมีก็เป็นไปดิกูไม่ได้ว่าการไงการกติกาใครจะเลือกก็เลือกไปดิครับโอเคฮะคนลงฮะก็เราจะมาพักเบรกกันอีกสักแป๊บนึงนะฮะสำหรับช่วงแรกนะครับก็ให้คนลงไม่ได้ไปจิบน้ำจิบท่าเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าครับกับรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยกับลุงสนามหลวงครับสักครู่ครับไทยเฟดเดอเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยประยุทธ์แก้ผ้ากระจูจะเป็นแบบไหนประยุทธ์แก้ผ้ากระจูจะเป็นแบบไหนไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีมันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไว้มันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไว้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้พ่นเหล้ามันพ่นเหล้ามันพ่นเหล้ามันพ่นเหล้า get out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 คนยากคนจนต้องสู้ดิ้นรนอย่างคนแค้นคนยากคนจนต้องสู้ดิ้นรนอย่างคนแค้นทหารตอบแทนเอาเงินไป
สงครามทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามปัญหาราคายางเขาแก้ยังไงคุณรู้ไหมปัญหาราคายางเขาแก้ยังไงคุณรู้ไหมมันพูดได้ไงให้เอาไปค้าที่ดาวอังคารมันพูดได้ไงให้เอาไปค้าที่ดาวอังคารปัญญาอ่อน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  get out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  เขาให้สว250เลือกนายกเขาให้สว250เลือกนายกต้องเล่นสกปรกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้ต้องเล่นสกปรกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญแบบปนกันชัดๆเขียนรัฐธรรมนูญแบบปนกันชัดๆเราขอปราบประกาศว่าไม่รับของโจรเราขอปราบประกาศว่าไม่รับของโจรไม่รับของโจรไม่รับของโจรโหวตโนโหวตโนเกตเอาเกตเอาไม่รับของโจรไม่รับของโจรโหวตโนโหวตโนมันปนเรา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 เกตเอา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 พยุดแก้ผ้ากระจูจะเป็นแบบไหนพยุดแก้ผ้ากระจูจะเป็นแบบไหนไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าสมองมันไม่มีมันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไว้มันพ่นพวกเราแล้วก็เอาปืนมากดไว้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้สิทธิคนไทยขนาดแซนด์วิชยังกินไม่ได้มันพ่นเรา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  get out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 คนยากคนจนต้องสู้ดิ้นรนอย่างคนแค้นคนยากคนจนต้องสู้ดิ้นรนอย่างคนแค้นทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามทหารตอบแทนเอาเงินไปซื้ออาวุธสงครามปัญหาราคายางเขาแก้ยังไงคุณรู้ไหมปัญหาราคายางเขาแก้ยังไงคุณรู้ไหมมันพูดได้ไงให้เอาไปค้าที่ดาวอังคารมันพูดได้ไงให้เอาไปค้าที่ดาวอังคารปัญญาอ่อน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  get out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 เขาให้สว250เลือกนายกเขาให้สว250เลือกนายกต้องเล่นสกปรกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้ต้องเล่นสกปรกเพราะเอาชนะดีๆไม่ได้เขียนรัฐธรรมนูญแบบปนกันชัดๆเขียนรัฐธรรมนูญแบบปนกันชัดๆเราขอปราบประกาศว่าไม่รับของโจรเราขอปราบประกาศว่าไม่รับของโจรไม่รับของโจรไม่รับของโจรโหวตโนโหวตโนเกตเอาเกตเอาไม่รับของโจรไม่รับของโจรโหวตโนโหวตโนมันปนเรา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 เกตเอา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 คำว่าจ้าก็ผิดมาตรา112อย่าให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งพ้องรับรู้กันทั่วมันจับใส่คุกยัดข้อหาสร้างความหวาดกลัวลุกอำนาจหน้ามือตามัวแต่กลัวโดนคนวิจารณ์แค่คำว่าจ้าก็สร้างปัญหาให้ชีวิตทำลูกไม่ได้แม่มึงก็ผิดโทษชีวิตตายรัฐทหารกลัวลูกเคลื่อนไหวคิดจับแม่ไว้เป็นตัวประกันนานาชาติเขาจึงประจานทหารของพระราชาถามสักคำได้ไหมท่านกลัวอะไรจึงต้องใช้112หรือว่ากลัวเสื่อมหนุนทหารล้มการปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกมองยาวนานหลายปีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดินสุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดกวนตีนนะจ๊ะคุณพี่กฎหมายเจ้ากรรมมันเหยียบมันย่ำคุกคามชีวิตลุกขึ้นเถิดประชาเสรีต่อต้านผี112
อะไรจึงต้องใช้112หรือว่ากลัวเสื่อมนุนทหารล้มการปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกมองยาวนานหลายปีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดินสุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดกวนตีนนะจ้าคุณพี่กฎหมายเจ้ากรรมมันเหยียบมันย่ำคุกคามชีวิตลุกขึ้นเถิดประชาเสรีต่อต้านพี่112จ้าจ้าระบอบภูมิใจนำเสนอรายการเพื่อสหพันธรัฐไทย
เสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจทุกชั้นชนทุกภาคส่วนทุกองค์กรเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยกับลุงสนามหลวงนะครับครับก็ทักทายสวัสดีพี่น้องที่เพิ่งติดตามกันเข้ามานะครับสวัสดีทุกๆท่านครับทักทายพี่น้องสหสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยอีกหนึ่งรอบนะครับก็ยังอยู่กับผมนะคุณทองไฟเย็นสหายังบัตรและลุงสนามหลวงนะครับนี่ก็เป็นเบรกที่สองนะครับสำหรับพี่น้องที่ถามหาสหายมาน้อยนะครับก็ต่อจากรายการนี้นะฮะก็จะเป็นรายการของสหายมาน้อยนะครับก็ดึกนิดนึงก็ไม่เป็นไรฮะก็ไม่เป็นไรก็จะดึกจะน้อยจะมากก็จะจัดให้สหายมาน้อยได้มาพบปะกับพี่น้องทุกวันทุกวันนะครับขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ฝากความเป็นห่วงเป็นใยมานะครับขอบพระคุณมากมากนะครับฮะครับกลับมาที่หัวข้อในวันนี้ครับคุณลุงฮะเจ้าอยู่หอยถอยบริสุทธิ์นี่มันยังไงฮะคือเนี่ยคุณลุงตั้งหัวข้อคือพยายามจะบอกว่าความเป็นเผด็จการสมบูรณ์ในตัวกษัตริย์เนี่ยทั้งยุคก่อนและยุคปัจจุบันเนี่ยตกลงว่าเขาใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือหรือไงมือบังคับให้ไม่เพื่อขู่ว่าเอ้ยมึงอย่ามาลองดีกับกูนะเว้ยอะไรทำนองเนี้ยฮะคุณลุงครับคำว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็คือครับที่โอเคฮะเมื่อกี้ลืมเปิดไมค์ฮะคุณลุงเชิญครับไอ้คำว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยครับผมมันหมายถึงคุ้มกบาลให้ความอบอุ่นดูแลเหมือนพ่อคืออยู่หัวหมายถึงว่ากำหนดชีวิตคุณนะดูแลคุณเดี๋ยวคุณลุงไอเจตนาคนตั้งให้อยู่หัวเนี่ยตกลงว่าราษฎรยอมให้อยู่บนหัวหรือไอพวกเจ้าอยากจะอยู่บนหัวคือทั้งสองอย่าง คือมันอยู่บนหัวแล้วมันบังคับให้มึงยอมรับว่าอยู่บนหัวต้องเทิดทูนคือเหมือนราชการที่5เลิกทาสไงคุณจำได้ไหมครับถ้าไม่มีร5นะไปเย็นเป็นทาสเขานั้นนะวิถีจารีตไทยเนี่ยหัวเนี่ยเป็นของสูงนั่นเนี่ยใครที่จะเอาอะไรสักอย่างมาแวะบนหัวเนี่ยมันต้องสุดๆคือรัชกาลที่9ต้องยอมรับว่าเขาเลี้ยงลูกน้องดีครับเขาเลี้ยงเปรมเนี่ยเขาไม่เคยประเภทไม่เคยเอาหมอหยองมาฆ่าเขาไม่เคยทำนะเขาเคยอยู่ครั้งนึงที่ว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่าภายในนะครับเขาเคยครั้งนึงที่ว่าไปทำหลานเขาตายพุ่มนะครับเขาบอกมีองครักษ์12คนแล้วตาย3รอดมา9เขาฆ่าทิ้งหมดเลยเพราะทำให้หลานเขาตายสมมุตินะฮะไม่รู้จริงไม่จริงนะหรือว่าฆ่านักศึกษาเพราะกลัวเป็นคอมมิวนิสต์แต่ลูกน้องที่รับใช้คนนี้เขาก็ดูแลเขาไม่เคยปลดไม่เคยอะไรครับนะครับเพราะว่าอย่างกรมปลดเลยแก่ๆปลดหมดเลยนะและคนที่พ่อไว้ใจที่สุดเขาก็ปลดหมดครับวัชโรไทยสังเกตดูตายใกล้ๆกันเลยครับแก้วขวัญขวัญแก้วนะแล้วลูกก็โดนบล็อกโดนอะไรเอามาก้นผมเอามาทำปุ้ยปุยยำแล้วจริงๆอะนะไอ้เสียเนี่ยมาเลี้ยงลูกน้องไว้รังแกลูกน้องอีกทีนะไอ้พลอากาศโทจักรภพภูริเดชเนี่ยนะไอ้เนี่ยก็คอยรังแกคนอื่นแล้วลูกน้องของเสียในนั้นนะครับในค่ายทหารก็รังแกกันเองอีกคือการเป็นทหารองครักษ์ของเสียเนี่ยได้เงินเดือนระดับในพลจะได้เงินเดือนประมาณ 30,000 กว่าบาทครับแต่มีเงินของพระที่นั่งอีกเท่าตัวครับแล้วถ้าคุณทำงานให้เสียคุณจะได้เบิ้ลจะได้ 70,000 เงินพิเศษที่เขาเรียกว่าเบิกจากพระที่นั่งเดี๋ยวเงินพิเศษนี้หมายถึงรวมถึงคุกพิเศษด้วยหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ตายแบบพิเศษอีก เสร็จแล้วไม่พอนะมันให้กินเปอร์เซ็นต์อีกกินเปอร์เซ็นต์เวลามันจัดงานวันเกิดงานกินเลี้ยงงานศพก็เลยอย่างศรีรัตน์เนี่ยนะครับครับศรีราชเนี่ยมาตั้งมูลที่ตั้งร้านไปถ่ายเงินจากเวิร์กพอยต์50ล้านครับไม่ลงทุนอะไรเลยนะขายของเอาเงินเข้าเป๋าตัวไม่ได้ลงทุนนะแม้แต่เวลามาสร้างวังนนทบุรีเนี่ยครับเขาเรียกวังร้อยล้านเนี่ยวังสนามบินน้ำนะสนามบินน้ำเนี่ยนะครับมันก็ไม่สร้างเองไทยรัฐสร้างให้มันเหรอเออ
ปใส่ร้ายป๋ากำพลวัชรพลเขาอีกเนี่ยเป็นความดีใส่ร้ายอะไรคุณ แล้วโดยการแลกกับหวยไงไอ้เสียจะบอกหวยไอ้เสียล็อกเลขเขาบอกว่าไทยรัฐให้หวยแม่นให้หวยแล้วก็ไม่รู้ขายแป้งด้วยผมก็ไม่รู้นะส่งไม่ใช่ขายเพราะว่าเออส่งไม่ได้ขายใช่คือมันจะเป็นสายเพราะไทยรัฐทั่วประเทศมันซื้อพิมพ์ไงแล้วมันสายเสียคนไม่ค่าจับทีนี้เนี่ยมันก็จะประเภทที่ว่าครั้งหนึ่งที่มันขายวังขายวัง200 ล้านที่ว่าคุณเสียในห้างดูไบไปซื้อไว้เหรอแล้วคนที่ซื้อจริงๆคนซื้อจริงคือทักษิณซื้อในห้างดูไบซื้อไว้ทักษิณเอาเงินกองกลางไปซื้อกองกลางจากไหนครับทักษิณก็รวยเขามีเงินหวยนี่เป็นหมื่นๆล้านนะโอ้นี่ทักษิณเอาเงินไปซื้อเอาเงินหวยไปสร้างวังหรือไงน่ะซื้อเสร็จแล้วเนี่ยซื้อวังยกให้กองทัพกองทัพมายกให้กลาโหมน่ะคุณไปดูทุกวันนี่วังไอ้เสียคือกลาโหมทักษิณซื้อแล้วยกให้กลาโหมอ่ะไม่เข้าใจทักษิณจะสื่ออะไรแบบนี้ไม่ใช่สื่อครับทักษิณไม่ยอมขายฝรั่งถ้าขายแล้วซื้อคืนไม่ได้เพราะมันซื้อแล้วเนี่ย200ซื้อปุ๊บไปซื้ออีกมันจะแพงเพราะทักษิณซื้อเองเลยอ๋อครับครับทักษิณตัดสินใจซื้อเองแล้วมีคนหาว่าทักษิณอย่างนั้นนี่นะซื้อแล้วก็ยกให้กลาโหมทุกวันนี้ก็เป็นของกลาโหมครับก็เป็นอย่างนี้คือว่าเสียเนี่ยมันเลี้ยงลูกน้องด้วยลำแข้งเตะคือทหารเนี่ยมันฝึกหนักมากนะครับแล้วมันก็คือว่ามันปลดวงในมันปลดจนคนชั้นสูงกลัวคนชั้นสูงเมืองไทยที่มีเงินนะมันโยกย้ายหมดแล้วครับมันกลัวไอ้เสียวันนี้คือหันมามองมึงมีเท่าไหร่วะชิบหายแล้วคนอย่างเสียโอเนี่ยนะมันจะเอาเงินใครยังไงก็ได้คนอย่างเสียโอเนี่ยยกตัวอย่างพงษ์พัชยพันธ์ครับพงษ์พัชยพันธ์เป็นตำรวจที่เก่งมากนะโคตรเก่งไงจบ FBI ได้ Hall of Fame นะครับโอ้เก่งเก่งเป็นนักเรียนหอกิตติยศของ FBI นะเก่งชิบหายเลยและไอ้พงษ์พัชที่เก่งมากคือจับผู้ร้ายระดับสูงๆได้ค้ายาจับได้หมดเลยครับแต่ซวยครับแต่ไปจับเพราะค้ายาไปจับสายของเสียนะเพราะค้ายาคือพงษ์พัชยิ่งรวยนะเพราะว่ามาได้เงินจากการจับยานี่ลุงกำลังจะพูดว่าไซสนาเป็นสายของเสียเหรอฮะ มันไม่ใช่หรอกคือมันไม่เชิงสายหรอกมันแค่เด็กๆตรงนี้นะครับคือพงษ์พัชจับได้เยอะแล้วก็ได้เงินปปง.เยอะเอาเงินแจกลูกน้องพงษ์พัชนี่เลี้ยงลูกน้องมีแต่คนรักนะพงษ์พัชจุมพลมีแต่คนรักจุมพลมั่นหมายเนี่ยอ๋อครับครับแล้วทีนี้คือไปจับยาไอ้เสียก็เลยแปะเขาอะนะคนนี้นะครับถ้ายังอยู่เป็นเทียบกับไอ้ลังสิภามนกุลฮะชื่ออะไรวะลังสิภามนกุลเนี่ยไอ้คนนี้นะศรีวราครับไอ้เฮียเนี่ยนะต่อไปเป็นผู้จัดการแห่งชาติชัวสงสารเฮียเพราะมันปั้นมาครับไอ้นี่ไปลงทะเบียนอยู่ปากใต้แต่ไม่เคยลงเพื่อเขาเรียกว่าเพิ่มระยะเวลาทำงานเพื่อปั่นเรคคอร์ดปั่นประวัติครับแต่คนที่เก่งจริงๆก็คือพงษ์พัชยพันธ์ครับไอ้นี่เก่งมากอยู่ๆเสียบอกว่ามึงไปติดคุกเดี๋ยวกูปล่อยมึงเองแล้วอาการที่กูแปลกมากเสียยกโทรศัพท์ปุ๊บนะอันนี้มีตำรวจสมรสพันม่วงไอ้สมยศเอาพงษ์พัชเข้าคุกคือมันเป็นสารทุกอย่างเลยไอ้เสียบอกเข้าคุกไอ้เสียบอกตายคือตายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ออกจากคุกเฉยเลยไปเลี้ยงทีบังกรอยู่เยอรมันทำให้เขาหมดอนาคตการหมดอนาคตทางการทำงานเลยมีความผิดติดคุกแต่ตัวไม่ได้อยู่คุกตัวอยู่เยอรมันนะอันนี้ก็คือเรื่องจริงๆข้างในคุณจะบอกว่าอยู่ของเปรมแล้วแต่คุณครับแต่เขาบอกว่าอยู่เยอรมันมันทำให้หมดอนาคตครับมันทำให้ตำรวจดีๆหมดเพราะฉะนั้นนะครับเมืองไทยเนี่ยนะคุณจะเอาคนดีไม่ได้คุณต้องได้คนเฮี้ยอย่างศรีวราลังสิภามนกุลไอ้เฮี้ยแบบเนี้ยถึงจะได้เป็นใหญ่ครับประเทศไทยยุคนี้นะครับถ้าคุณไม่ชั่วช้าจกกระเป็ดนี่คุณเป็นใหญ่ไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติอ่ะแผ่นดินนี้มันเป็นแผ่นดินอธรรมมารครองเมืองเพราะฉะนั้นนะครับตามกว่าล้มเจ้าอย่าไปทำต้องล้มมันอย่างเดียว
มันส่งเสริมคนชั่วเพราะฉะนั้นนะครับคุณจะไปโวยวายว่ามันทำอะไรชั่วๆนะมันรังแกกูรถกระบะข้าห้ามนั่งท้ายฮะซิตี้วิวซิตี้เบลอะไรของมันเนี่ยนะเรื่องปกติครับครับมันจะแข่งกันทำชั่วครับเพราะคุณยิ่งทำชั่วนะเสียมเออดีเว้ยอยู่บ้านอย่านิ่งดูได้ทำตัวเป็นหัวเป็นควายให้ประชาชนดูครับมันจะชอบพอในการรังแกคนหาเรื่องมันถือว่าเป็นผลงานนะคุณทำอะไรก็ได้ที่ว่ามันเป็นการกดคนเนี่ยเพราะไอ้การกดคนเนี่ยกดคนลงเป็นทาสกดคนให้ต่ำรังแกคนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในสันดานลึกมันชอบอย่างนั้นครับเสียเป็นคนอย่างนั้นนะครับชอบเห็นการทรมานชอบการรังแกครับบางทีไม่มีเหตุผลนะคนธรรมดามันจะกำจัดการต่อเมื่อได้ประโยชน์ใช่ไหมครับเออเฮ้ยยิงเปี้ยงเพื่อแย่งผลประโยชน์กันไอ้เสียไม่ใช่ครับไอ้เสียคือดูเล่นๆไม่มีเหตุผลเนี่ยเรื่องเล็กน้อยมันก็ฆ่าคนนะมันฆ่าคนด้วยเรื่องไปเป็นเรื่องนะครับมันรังแกลูกน้องเรื่องเป็นเรื่องเพราะนั้นมันถึงชื่อว่าไอ้นี่มันถอยบริสุทธิ์เลยคือฆ่าเหมือนหมูเหมือนหมาเลยนะแบบนั้นน่ะมันเอนจอยอ่ะเหรอมันชอบมันชอบเห็นคนถูกทรมานถ้าคุณดูหนังไอ้พวกสดิดนะครับเอาไฟช็อตคนฆ่าคนตายเหมือนไอ้พวกไอ้โรคจิตอ่ะพระเชษฐกรพูดตรงๆนะครับมันเป็นโรคจิตมันก็เลยเราถึงเรียกว่าอยู่หอยก็คือรู้ว่าอยู่หอยแปลว่าอะไรฮะถอยบริสุทธิ์ไม่ผสมโซดาถอย 100% ถอยเพียวเป็นอย่างนั้นสหายยังบาดฮะคืออีตอนเนี้ยอำนาจคสช.กับอำนาจกษัตริย์นี่ตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้าพูดโดยรวมแล้วมันก็ตัวเดียวกันนะครับโดยรวมนะครับคือมันลักษณะเหมือนว่าเขาต่างคนต่างทำงานหรือเปล่าคือบทบาทแต่ละการเล่นน่ะเช่นกำหนดบทบาทกษัตริย์อีกอย่างหนึ่งคสช.ก็ทำอีกอย่างหนึ่งแต่เล่นในหน้าเดียวกันนี่แหละครับอีทีเนี้ยถ้าไอ้สองกวนเนี่ยมันเสื่อมถอยอำนาจลงเราจะรู้ได้ยังไงว่าไอ้พวกเหี้ยเนี่ยหลังมันชนกำแพงแล้วมันมีอะไรจะบ่งบอกไหมก็ส่วนใหญ่ถ้าเราสังเกตที่ผ่านมาแล้วก็หลายประเทศที่เคยเปลี่ยนกันมานะครับส่วนใหญ่มันจะถ้าเผด็จการเริ่มสุดๆเริ่มมากเริ่มมีการจับดะเวียงแหก็แสดงว่ามันใกล้นะครับคือทุกวันเนี่ยผมได้เสพแต่ข่าวนักประชาชนโดนจับแต่ไม่มีข่าวประชาชนออกมาต้านอำนาจรัฐไม่มีเลยก็ตอนนี้มันยังไม่กล้ากันเลยมันยังอยู่ในระหว่างที่มันต้องโดนถึงขนาดไหนมันถึงจะกล้าออกมาต่อต้านอำนาจรัฐคือคนไทยนี่มันมีนิสัยอย่างหนึ่งอ่ะคนไทยนี่บางทีมันต้องเอ้ยมึงเอาก่อนเลยมึงเอาก่อนเลยอะไรลักษณะนี้คุณเคยเห็นในที่ว่ามันมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่ว่ามีคนตกน้ำน้ำกำลังเย็นๆอย่างเงี้ยน้ำกำลังเย็นๆแล้วมีคนตกน้ำเข้าไปแล้วอยู่ๆก็มีคนโดดลงไปหนึ่งคนมีคนโดดเข้าไปว่ายเข้าไปแล้วก็ช่วยนำขึ้นมาฝั่งนำขึ้นมาฝั่งเสร็จนะต่างคนที่ดูอยู่เยอะนี่ต่างคนไปข้างบนต่างบอกว่าไม่ใช่ต่างคนต่างบอกว่านี่เป็นวีรบุรุษเขาไปช่วยคนตกน้ำทีนี้ไอ้คนที่ไปช่วยเนี่ยมันไม่ได้ยินดียินร้ายนะมันหันมาถามเลยพร้อมกับกำปั้นเลยนะบอกว่ามันไม่สนใจหรอกว่ากูจะเป็นวีแล้วมีบุรุษหรือวีรชนอะไรแต่กูอยากรู้ว่าใครถีบกูลงไปคือสรุปแล้วไม่มีใครกล้าออกหน้าใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนั้นครับต้องมีแบบคนนำออกมาเพราะตอนนี้สังเกตไหมว่าเอ๊ะไม่มีผู้นำนะไม่มีอะไรเพราะงั้นการทำงานของเราเนี่ยบางครั้งมันต้องให้รู้จักกระตุ้นตัวเองให้เกิดการนำด้วยตนเองนะครับกระตุ้นให้เกิดการนำด้วยตนเองครับกระตุ้นแต่ละคนให้เขาเรียกว่าดึงเอาจุดแต่ละคนมันจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดที่มันต้องถูกกระตุ้นนะบางทีกระตุ้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ละคนมันจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดบ้าของมันคือลักษณะที่ว่าเมื่อถึงจุดนั้นน่ะอะไรก็เอามันไม่อยู่นะทุกคนมันจะมีโดยรวมแล้วก็อย่างที่เราเห็นมานะบางทีผู้หญิงนะผู้หญิงแต่ว่าทำไมถึงกล้ากล้าเพราะว่าเขาโดนกดหนักทำไมถึงบางที
ในประเทศที่เขามีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงนะครับบางทีผู้หญิงกับเป็นวีรสตรีมากมายที่สามารถที่จะรบเหมือนผู้ชายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาโดนกดโดนขี่แล้วก็เขาจะปลุกกระแสขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้เหมือนยิ่งกว่าผู้ชายนะครับเพราะงั้นเราต้องดึงเอาจุดพวกนี้ขึ้นมากระตุ้นให้พวกเราเนี่ยฮึกเหิมนะครับมันต้องมีความการกระตุ้นเขาเรียกว่าต้องอยู่ในบรรยากาศของการต่อสู้คุณเคยดูหนังบัญญัติสิบประการไหมThe Ten Commandments เป็นเธออะไรล่ะบัญญัติสิบประการ The Ten Commandments ที่มันมีโมเสสนำพาชาวยิวหนีแหวกน้ำทะเลแหวกน้ำทะเลโมเสสเนี่ยนะครับคือเมื่อก่อนอิสราเอลยิวยังไม่ได้เป็นประเทศนะเมื่อก่อนยังเล่ร่อนนะโมเสสคือผู้นำสารของพระเจ้าครับนะคุณต้องทำให้คนเขาศรัทธาเชื่อมั่นแล้วคุณจะต้องแน่วแน่ก่อนคุณต้องทำกลุ่มขึ้นมาครับเพราะว่าคนเนี่ยมันหมดศรัทธาแล้วอ่ะมันเจอแกนนำมาแกนนำพาไปอวยไปไหว้มันก็หมดมันเสื่อมฮะครับเพราะฉะนั้นคุณจะสู้กับพวกปีศาจคุณต้องมีศรัทธาในสิ่งที่มันถูกต้องอ่ะมีศรัทธาไม่ใช่ในพระเจ้านะคุณต้องศรัทธาในมนุษย์ด้วยกันศรัทธาในความเป็นคนของคุณเนี่ยศรัทธาในตัวคุณเนี่ยครับเพราะที่จริงแล้วปัญหาคือว่าคุณไม่ศรัทธาในตัวคุณเองถ้าคุณดูดีๆนะคุณกลัวเขาอ่ะคุณยอมให้เขารังแกเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถปลุกศรัทธาคือความเป็นคนเชิดตัวขึ้นมานะครับแล้วเคารพตัวคุณเองไม่ยอมให้ใครรังแกนะคุณชนะมันอยู่ที่ตรงนี้ครับถ้าคุณไม่ยอมให้เขารังแกคุณจะชนะเขารังแกคุณได้เพราะคุณยอมให้เขารังแกครับคุณเกี่ยงกันนะอย่างที่คุณยังหวัดว่าเอ๊ะมึงไปก่อนนะกูคือประเภทเกี่ยงอ่ะประเภทเอาตัวรอดรักษาตัวรอดเป็นยอดดีรู้อะไรไม่สู้รู้วิชานะแต่รักษาตัวรอดเป็นยอดดีคือเหี้ยชิบหายสอนยังไงวะฮะก็คือเขาครอบมาน่ะเขาครอบมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เรียนหนังสือมาเขาพยายามที่จะครอบให้เขาเรียกว่าให้อยู่แบบว่าเอาตัวรอดแล้วก็ต้องเป็นเจ้าเป็นนายไงต้องมีการช่วงชิงแทนที่จะว่าช่วงชิงเรียนดีเพื่อที่จะมารับใช้บ้านเมืองเพื่อจะมาพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาท้องถิ่นไม่ใช่นะเพื่อจะได้เป็นเจ้าคนนายคนเพื่อจะได้เหนือกว่าคนอื่นนะครับซึ่งระบบความคิดนี้ยังเป็นความคิดที่ของศักดินานะครับครับมันเป็นความคิดที่จะต้องทำลายเหมือนกันนะแล้วบางทีก็ชอบแก้ตัวให้ศัตรูครับในเมื่อสร้างความกลัวไม่ให้ลองดีเนี่ยคุณลุงมีอะไรจะบอกพี่น้องประชาชนไหมว่ามีระบบคิดเพื่อที่จะสร้างความไม่กลัวขึ้นมาเนี่ยคุณลุงผมอยากจะให้คุณลุงแนะนำอะไรที่มันชัดเจนหน่อยสร้างระบบคิดสร้างความไม่กลัวขึ้นมาคุณต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนเลยว่าจริงๆไอ้คนพวกเนี้ยจริงกับเท็จมันคืออะไรตะกะเปลือกกับเนื้อคืออะไรธาตุแท้คืออะไรครับจริงกับเท็จก็คือว่าสิ่งที่มันเกิดทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกอ๋อคือกษัตริย์เนี่ยมันพึ่งมันกษัตริย์มันไปเองไปไม่ได้เลยครับพี่น้องคุณลุงจะบอกว่าทำไม่เป็นเลยพี่น้องต้องคัดกรองความจริงกับความไม่จริงให้ได้ก่อนคือสิ่งที่มันเกิดคือการโฆษณาคือพิธีกรรมซึ่งเป็นเรื่องไร้สาระครับไอ้งานศพพ่อมันนี่นะมึงจะเผาไม่เผาก็ช่างแม่งเธอมันเป็นสิ่งที่ไร้สาระเชิดชูอะไรมึงเชิดชูเพื่อให้พวกมึงอยู่และคนที่เชิดชูกษัตริย์คือคนที่หากินกับกษัตริย์ครับคือคนที่ไม่ทำอะไรถ้ามีกษัตริย์ไอ้เป็นจะไปทำกูถามจะไปทำอะไรมึงทำอะไรได้มึงก็คือรักษาระบอบนี้ไว้มันมีกษัตริย์จนถึงมีคนอย่างไอ้พวกเป็ดถ้ามีกษัตริย์องค์มติอยู่ไม่ได้นายรัฐสภาก็ไม่มีไล่ทิ้งเนี่ยมาสวนสนามสวนเจ้าพ่อมึงอ่ะสวนอะไรครับพิธีนี้ต้องต่างๆนะที่มันทำทุกวันนี้นะเป็นเรื่องไร้สาระทั้งหมดเลยครับประเทศที่เจริญไม่มีใครเขาทำอเมริกามหาอันดับหนึ่งมันมีพวกนี้ไหมมีไหมไม่มีครับไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เขาดูที่ประโยชน์แล้วเขามีวาระไอ้นี่ไม่มีตรวจสอบแล้วก็ไม่ได้และปัจจุบันนะครับมันเป็นเรื่องแปลกมากครับไม่ใช่ความเนียนคือมาสั่งฆ่าตรงๆนะสมัยชัดเจนที่สุดนะที่ว่าพ่วงกับการนะกองปราบที่ชื่อไอ้พันตำรวจเอกอัครวุฒิลิมรัต
ที่ว่าโดดตึกตายเคยได้ยินฮะครับไอ้นี่คือลูกน้องเบอร์หนึ่งของพงษ์พัฒน์ชัยพันธ์ครับคนที่ฆ่านะครับชื่อพลอากาศโทจักรภพภูริเดชลูกน้องไอ้เสียไอ้เสียเป็นคนสั่งฆ่าให้ไปฆ่าลูกน้องไอ้กิ๊กไอ้กิ๊กก็คือพงษ์พัฒน์ชัยพันธ์ครับคือประเทศนี้นะถ้าใครตายตกตึกตายนะอยู่ระวังอยู่ในห้องขังแล้วตายนะคือไอ้เสียสั่งทั้งหมดนะครับครับแล้วมีข้อสังเกตคือว่าห้ามชันสูตรพลิกศพประเภทที่ว่าตายวันที่20นะ21บ่ายโมงถึงวัดบ่าย2เผาเลยวัยชิบหายไม่ต้องสวดครับตาย20 21ถึงวัดบ่ายโมงบ่าย2เผาเดี๋ยวนี้มันห้ามมีเจ้าภาพห้ามเยอะหมดเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นวาทกรรมทหารนะเฮ้ยระวังมึงนะไอ้ห่าตายเช้าเผาเย็นนะเว้ยทหารมันขู่ประชาชนกันอย่างนี้นะตายเที่ยงเผาบ่ายบ่ายสองเผาแล้วครับแล้วพระก็รู้วัดก็รู้ว่างานที่ไอ้เสียเจ้าภาพมันขู่กันไปที่สนุกสนานแล้วมันมีกล้องวงจรปิดด้วยนะห้ามใครไปงานห้ามใส่ชุดงานระดับพันตรวจเอกครับกองปราบเบอร์หนึ่งนะครับหมายจับไอ้เฉลิมพูดมาหมายจับทั่วประเทศไอ้นี่เป็นพันตรวจเอกนะผู้กับใหญ่นะกองปราบนะปราบทั่วประเทศนะโดดตึกตายแล้วรีบเผาไปบ่ายโมงบ่ายสองเผาแล้วไม่ทันสวดเพราะการกระทำลักษณะนี้แหละนี่แหละมันคือชุดอันนี้แหละคือหมายรับประกันว่าไอ้เสียเป็นคนสั่งไอ้เสียมึงอย่ายิ้มมึงอ่ะสั่งแล้วไอ้เสียเป็นประเภทการตายที่อยู่ในคุกโดนกระทืบตายโดนตีตายแล้วห้ามชันสูตรเผาห้ามใส่เครื่องแบบไปในงานเผาทันทีห้ามเปิดโรงอันนี้แหละครับคือเครื่องหมายการค้ายี่ห้อวชิราลงกรณ์มวก.มันเป็นคนสั่งค่าครับคนอื่นไม่มีใครมีหน้าขนาดนี้มีใครมีไม่มีครับครับสหายยังบาดฮะทีเนี้ยการสร้างความไม่กลัวเนี่ยมันจะไปสร้างขวัญและกำลังใจให้กับมวลชนไงมีอะไรจะเพิ่มเติมตรงนี้ไหมฮะคือระบอบเขาอยู่ได้ก็เพราะว่าเขาสร้างความกลัวเหมือนที่คุณลุงพูดเมื่อกี้ใช่เนี่ยสร้างหมอหยองเนี่ยปากรมอย่างนี้คือไม่ให้แม้แต่จะกล้าคิดไงเออแต่ทีนี้ถ้าคุณกล้าเขาก็จะใช้การทหารเข้ามาจัดการเพื่อให้เกิดความกลัวเพราะว่าระบอบกษัตริย์กับเผด็จการเนี่ยมันมาคู่กันนะครับมันมาคู่กันมันต้องอาศัยกอดคอกันมาเออมันต้องคู่กันมันจะตรงกันข้ามกับระบอบประชาธิปไตยนะแน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีประชาธิปถ้ามีประชาธิปไตยระบอบนี้จะอยู่ไม่ได้ครับเพราะงั้นเขาจะต้องสร้างความกลัวให้เกิดนะครับไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดมีการเรียกร้องประชาธิปไตยขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าเออมันไม่ดีอย่างงี้อย่างนี้เพราะว่าที่เขาต้องใช้อำนาจทุกวันนี้ก็เพราะว่ามันมีคนไม่ดีนะมาเป็นส.ส.มาอะไรเขาจึงจำเป็นต้องใช้อำนาจพิเศษอะไรพวกลักษณะนี้แต่ถ้าเกิดไม่มีอย่างนี้เขาก็จะหาว่าอาจจะไปวางระเบิดที่นู่นที่นี่แล้วก็หาว่าเออบ้านเมืองไม่สงบนะครับเขาจะอ้างตลอดเพราะงั้นทุกอย่างเนี่ยเขาจะต้องทำเพื่อรักษาระบอบตัวนี้ไว้นะครับครับแต่ทีนี้ว่าประชาชนจะต่อสู้ยังไงก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจอย่างที่เราทำกันอยู่อย่างที่คุณทองทำนี่แหละครับครับผมมันจะค่อยๆซึมค่อยๆเคาะเรียกว่าเราสู้กับยักษ์ที่มีความใหญ่โตนะครับซึ่งมีความแข็งแกร่งมีระบอบทุกอย่างมีอาวุธครบมือเพราะงั้นการที่เราจะสู้เขาเราต้องหาจุดอ่อนของเขาและค่อยๆเคาะตรงจุดอ่อนไปเรื่อยๆก่อนนะครับครับครับคุณลุงฮะอีซี่เนี่ยสมมตินะแบบที่คุณลุงพูดมาตลอดว่าสมมติว่าเรามีกำหนดนัดหมายกันในวันเผาภูมิพลเนี่ย ระหว่างที่รอคอยถึงเดือนตุลาเนี่ยมันมีชุดวิธีสะสมความกล้าให้มวลชนได้ยังไงฮะคืออย่างที่บอกนะครับว่าครับเขาอยู่ได้ด้วยการบริหารความกลัวนะครับเลือกตั้งนักการเมืองกลัวโกงนี่นะถ้าได้เสื้อแดงเสื้อเหลืองก็จะประท้วงถ้าได้เสื้อเหลืองเสื้อแดงก็ประท้วงมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นต้องใช้ทหารของเจ้ามายึดอำนาจเพื่อให้มันเกิดความสงบมันพูดง่ายๆบริหารความกลัวแล้วก็เอามั่งกูก็บริหารความกลัวกลัวหนักกว่ามึงอีกต้องทำให้มันกลัวครับต้องทำให้มันกลัวถ้าให้มันกลัวมันมีขบวนการเสื้อเหลืองขบวนการขยะแผ่นดินฮะไอ้หมอเหรียญทองไอ้หมอตุลไล่กระทืบคนที่ไม่รักในหลวงใช่
เพราะฉะนั้นเราก็มีการไล่กระทืบคนที่รักในหลวงอ๋อชิบหายแล้วคนลงยังไงนะคนรักในหลวงเต็มไปหมดแล้วเสื้อดำยังเต็มพืชไปหมดเลยไม่คือเราจัดตั้งกลุ่มครับให้มันมีชะตาคือข้อที่หนึ่งในหลวงคือประเด็จการในหลวงคือคนปล้นประเทศในหลวงคือไอ้ตัวชั่วช้านี่แหละคือวาทกรรมที่เราจะต้องยัดเยียดให้ประชาชนรับทราบให้ได้ว่าไอ้พวกกษัตริย์เนี่ยมันคือประเด็จการใช่ก็คือกษัตริย์เราถึงตั้งชื่อพระเจ้าอยู่หอยไงพระเจ้าอยู่หอยถอยบริสุทธิ์ วาทกรรมเราไม่เรียกว่าไอ้บางคนเสื้อแดงเรียกว่าสมเด็จพระบรมพระเจ้าอยู่หัวเงี้ยเรียกได้ยังไง มันอยู่หัวมันอยู่หอยคือเราต้องบริหารความกลัวให้มันเป็นฝ่ายกลัวสมมติว่าเราพูดถึงวันเผาศพพ่อเนี่ยผมว่ามันก็คิดแล้วนะรู้ได้ไงว่าทหารไม่มีลูกปืนลูกรักษาพระองค์นั่นสิมหาดเล็กไม่มีการฝึกยิงปืนเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองมันฝึกยิงไม่ได้แล้วคุณลุงไปพูดแบบนี้เสือกวันดีคืนดีมันเสือกมีปืนยิงปืนเป็นขึ้นมามีลูกกระสุนทำไงเนี่ยยิงปืนเป็นก็ยิงเสียเลยครับจะยิงใครโอ้ฮะฮะฮะคุณคิดหรือว่าทหารขบวนมันยิงปืนเป็นแล้วมันมีลูกปืนเราซื้อ3คนมันตายแล้วเดินผ่านปุ๊บหมดไอ้รัฐบาลเลยนะคนตายหมดเลยครับองคุณคิดดูนะคุณอย่าไปบอกที่อื่นนะไม่บอกวันนั้นนี่นะทุกพระองค์องคมนตรีพบทบเพราะว่าเราทัพโอ้โหประเภทนี่กคุณลูกกาสังขยานาตีปลารวมเลยเหรอผมสมมุติว่า บุญมันหนักมากแผ่นดินสูบเลยนะเออไอ้พวกเหี้ยนี่บุญหนักมากเดินมานี่นะบุญหนักแผ่นดินต้องสูบแผ่นดินต้องแยก คุณจะทำไปเลยครับไม่ได้ก่อการร้ายพ่อยพวกเหี้ยนี่อาจจะก่อสงครามไอ้พวกเหี้ยนี่นะคือคนปล้นความเป็นมนุษย์นะไอ้พวกเหี้ยนี่คือซัดดำมาเกิดคือกัตฟี่เพราะเป็นเผด็จการคุณไม่ต้องไปถามโดนธรรมดิดีไม่ดีโดนธรรมมันยิงไอ้มาเตอร์บอมสมมุติสมมุติว่าโดนธรรมเกิดเกิดขึ้นมากดปุ่มมาเตอร์บอมขบวนเสด็จเนี่ยนะโอ้ไม่หมดแล้วมันยังไปอยู่ตรงนั้นรู้สึกว่ามันเป็นกิโลรัศมีโอ้ยเอาแค่ RPG ก็พอละมั้งสมมติว่าคุณไปจ้างสมมตินะผมสมมตินะครับสารที่เคารพสมมติว่าคุณไปจ้างฐานในบริการคนหนึ่งกดไอ้มัตเตอร์บอมนี่ลงกลางขบวนศพนี่นะหายไปเลยนะเอ้ามันมีประชากรผู้บริสุทธิ์ประชากรผู้บริสุทธิ์ก็ทั้งแม่มันก็บอกแล้วว่าอย่าไปมีเสือกไปช่วยมันถือว่าทำกรรมร่วมกันอ๋อบอกประกาศไปแล้วว่าอย่าไปเหมือนละครเรื่องหลายชีวิตของคริสตาโมดท่านได้ทำกรรมร่วมกันตายทุกคนสมมุติไงครับอันนี้ผมสมมุตินะครับแต่เราไม่ใช่เราใช้ DIY คือดูอิตยูเซลคืออาวุธชีวภาพอ๋อคือไม่ต้องซื้อตะกั่วแตนคลุกขี้ตะกั่วแตนเราบริหารความกลัวครับสมมุติว่าเราตั้งนี่แหละไทยเฟสการ์ดนี่ลงไทยเฟสการ์ดไทยเฟสเรเซนการ์ดครับน่าสนใจองค์กรพิทักษ์สหพันธรัฐจะมีหน้าที่พิทักษ์สหพันธรัฐใครก็ตามที่เอากษัตริย์ถือว่าเป็นศัตรูนะครับเพราะเราชูระบอบสหพันธรัฐเราชูประธานที่ดีใครก็ตามเอากษัตริย์ถือว่าเป็นศัตรูหมดนะครับใครแสดงความไม่ดีจะต้องถูกทำโทษนี่คือการสร้างระบบคิดเลยใช่ไหมระบบคิดครับเจอหน้ามันนะใครรักในหลวงตบแม่งเลยเปี้ยง 4-5 คนลุมกระทืบจบครับมันไม่รักในหลวงรักลงกระทืบใครเอากูถามมึงไอ้หมอเลี้ยทองมึงอย่ายิ้มถ้ารักหลวงก็บาโดกระทืบมึงเอาไหมไอ้ที่มึงรักเพราะว่ามึงกระทืบคนอื่นได้แต่ถ้ามึงรักโดกระทืบมึงเอาไหมเราต้องหาความกลัวให้พวกมันกลัวเพราะระบอบกษัตริย์เนี่ยนะฟังชัดๆระบอบกษัตริย์คือทรราชแต่ก็คือเผด็จการทำให้ประเทศชาติชิบหายพวกมึงก็รู้แต่ถ้าพวกมึงรักเพราะว่ามึงต้องการความปลอดภัยต่อไปนี้กษัตริย์คือความไม่ปลอดภัยแล้วถ้ามึงใส่ชุดดำตบกบาลคือถ้ามึงยืนถวายความรบตบกบาลสมมติป้ายที่แขกบาบุญของเบลเลอร์ป้ายลู่ไอ้บอดใช่ไหมใครมีปืนยิงสีได้ยิงเข้าไปครับยิงใส่หน้ามันนะปล่อยลูกโป่งผูกอะไรก็ได้ไฟให้มันลอยไปเผามันยิงเพนบอลใส่แม่งเลยเพนบอลเนี่ยนะยิงใส่ลูกไอ้บอลมันเลยพี่น้องขบวนการไทยเฟสการ์ดทั้งหลายลูกไอ้บอลทุกลูกเพนบอลเพนบอลหมดนะครับครับยิงไม่ให้หมดธนราชเดินทุกลูกอย่าไว้นะเผาได้เผายิงได้ยิงคนไม่ได้เดือดร้อนนะ
ผู้ชายไม่เคยเดือดร้อนไม่มีใครไอ้ลูกเหี้ยพวกนี้น่ะมีไว้ทำไมประเทศเขาเจริญเขาไม่มีนะครับเดือดร้อนมีราชสำนักฮะทั้งแม่มันมึงทำใหม่กูว่าทำใหม่ดีไม่ดีเราใส่ร้ายบอยคนร้านทำป้ายมาสั่งให้มาทำครับไอ้ร้านทำป้ายสั่งกูมายิงมึงจะทำป้ายใหม่คือตกลงว่าเราจะมีเป็นสองแบ่งกันเป็นสองกองใช่ไหมครับคุณยังบาดท่าว่าหนึ่งส่วนของสมาชิกองค์การสหพันธรัฐไทยแล้วก็อีกส่วนที่สองที่คุณลุงบอกคือองค์การเลดการ์ดขององค์การพิทักษ์สหพันธรัฐไทยมีความเป็นไปได้สูงไหมไม่ใช่เลดการ์ดเฟดการ์ดเฟดการ์ดเฟดเดเรชันการ์ดไทยเฟดเดเรชันการ์ดมันก็ต้องมีครับพูดถึงว่าถ้าเราจะสมมติมันก็ต้องมีเพราะว่าองค์กรพิทักษ์สหพันธรัฐเนี่ยคือถือว่าเป็นแนวรุกนะคือมันจะมีเราจะพลิกเลยแนวรุกเราจะคุกคามคนรักในหลวงส่วนสมาชิกองค์การสหพันธ์ธรรมดาเนี่ยถือว่าเป็นแนวร่วมเสริมคือมันจะต้องมีการเมืองการทหารควบคู่กันอยู่แล้วเราตั้งเป็นทุนวันนี้ถ้าใครไปทำลายป้ายให้วันละ500ไปทำลายให้ป้ายละ200ก็ได้นะตั้งเป็นกองทุนถ้าใครทำลายซุ้มได้ให้ซุ้มละพันทำลายซุ้มให้หมดถ้าหลักฐานมาเดี๋ยวมาเบิกเงินกับลุงสนับหลวงนะครับพี่น้องผมคุณต้องให้ก่อนได้คือสมมติอย่างนี้ไงคุณทำมันเองไม่ต้องมาผ่านผมหรอกคุณ 4-5 คนนะคุณออกเงินกันเองใครมีเงินนะไม่ต้องให้ผมนะคุณไปให้กันเองทำลายซุ้มทำลายให้รู้สึกว่าคนไทยไม่เอาในหลวงเอางี้ก็ได้พี่น้องที่คิดจะบริจาคสักที่เงินไม่เยอะแต่คิดว่าจะบริจาค500แล้วกลัวเสียเวลานะให้ท่านเอา500ตรงเนี้ยไปทำยังไงก็ได้กับซุ้มให้มันดูไม่เหมือนซุ้มให้มันชิบหายแล้วไอ้รูปใหญ่ๆนะทำยังไงก็ได้มันชิบหายรูปไอ้บอดนี่นะที่มันใหญ่โตที่สุดในโลกฮะมันอยู่มันผมไม่รู้อยู่เมืองไหนอยู่มาบุญคล้องว่ะนะทำลายซะเอาขี้ป้ายแม่งเลยพี่น้องทำไงก็ได้ทำเครื่องร่อนทำโดนชนแม่งเลยเสร็จแล้วคุณได้บุญเพราะว่ามันต้องทำใหม่โอ้ไอ้พวกบริษัทรับเหมาออร์แกไนซ์ทำป้ายไม่ได้ทำใหม่ทำใหม่แล้วก็ทำอีกเปลืองงบก็ไปอีกก็ทั้งแม่มันคือให้มันรู้สึกว่าเราบริหารความกลัวคือเราเป็นคนเดินเกมครับต่อไปนี้พวกมึงจะต้องกลัวกูนะมึงจะต้องกลัวและใครรักในหลวงนะเจ็บตัวบอกผมไม่ได้ขู่นะครับคือชะตาชีวิตมันบอกมาอย่างนั้นเราจะถอนคำสาปแล้วผมบอกคุณนะครับว่าถ้าที่ผมนั่งทางในมานะเราถอนหมดแล้วไอ้รูปรอยที่มึงฝังหมดนะความสุขมึงไม่มีแล้วไม่ต้องไปกลัวไม่มีแล้วหมดแล้วเมื่อวานพระอินทร์มาบอกผมแล้วว่าถอนออกหมดแล้วฟังไว้ไอ้ราชสำนักเครื่องรางของขังอะไรที่การสะกดวิญญาณทั้งหลายแหละลุงสนามหลวงจากการถอนถอดหมดแล้วฮะระวังเตรียมไว้ดีเพราะฉะนั้นนี่นะจุกน้ำเต้าถูกเปิดแล้วนะเว้ยไอ้ประเภทวิญญาณเมาหยองที่มึงฟังของเรากูแกะออกมาแล้วโอ้คือเวลามันฆ่าคนมันสะกดวิญญาณด้วยนะเราไปแกะออกหมดแล้วรเราใช้พาสเวิร์ดเรารู้พาสเวิร์ดแล้วแกะหมดแล้วไม่รู้รู้พาสเวิร์ดพยานด้วยเหรอลุงไม่ธรรมดานะพยานนี้มันใช้พาสเวิร์ดหลายชั้นอย่างนี้ไม่ต้องพึ่งเจ้าคุณธงชัยหรอไม่เขาก็มีฝ่ายนี้อยู่เหรอฝ่ายไสยศาสตร์เหรอเขาต้องเฮ้ยฝ่ายไสยศาสตร์เขาสู้กับฝ่ายไสยศาสตร์เขาก็มีคือมันได้ผลไม่ได้ผลไม่รู้แต่ด้านเชิงจิตวิทยาผมว่ามันคงจะได้ผลพอสมควรว่าคนไทยไม่มีความเชื่อมันรู้ดีว่าปีหน้ามันจบแล้วอายุ66มันดวงมรณะมาแล้วคุณดูหน้าตามนะคุณดูหน้าดีๆนะคนแบบนี้เนี่ยถ้าไปยืนกลางแดดเผลอๆไม่เห็นเงาหัวนะคุณดูหน้าดีๆนะไม่มีสง่าราศีเวลามันพูดก็มีพลังเนี่ยคนก็ทักมาว่าโอ๊ยคุณลุงสนามหลวงนี่จะปฏิวัติแล้วคุณลุงยังคุยเรื่องชนคุยเรื่องไสยศาสตร์อยู่เลยก็มันเชื่อไงมันฟังมันฟังว่าวันนี้มึงจะว่ากูกูไม่ได้ว่ามึงกูบอกกูเตือนมึงฐานะศิษย์โรงเรียนวัดแจงร้อนนั่นเกินครับครับก็อ่ะคุณสหายยังบาดฮะก่อนจะปิดเบรกนี้ไปมีอะไรจะสรุปสำหรับช่วงนี้ฮะก่อนที่เราจะเปิดสายคุณเสียงพี่น้องในช่วงหน้าครับก็ต้องทำลายความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือว่าเราต้องทำลายความศักดิ์สิทธิ์ที่เขาฝังหัวว่าเขาคืออยู่หัวต้องสูงกว่าเราต้องไม่กล้าคิดแม้แต่จะในทางไม่ดีเราต้องทำลายตรงนั้นซะก่อนนะครับโดยการที่ดูให้เห็นเป็นเอ้ยไม่มีอะไรกระจอกนะครับมันธรรมดามันคือทรราชเราต้องสร้าง
ให้ประชาชนเห็นตรงนี้นะครับครับคือเขาเรียกว่าปรัชญาหรือหลักคิดนี่แหละหลักคิดเนี่ยเราต้องเป็นหลักคิดประชาธิปไตยไม่ใช่หลักคิดไปรับใช้เขาแล้วต่อสู้เพื่อใต้องค์ราชันไม่มีราชันครับครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องชัดเจนว่าเราเนี่ยต้องเชื่อในมนุษย์ด้วยกันไม่ใช่เชื่อในความเป็นเทพเราต้องเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยเอาดีได้ก็เหมือนกับคุณมีลูกคนหนึ่งคุณก็ต้องเชื่อว่ามันเอาดีได้แม้แต่ลูกหลานคุณนะอายุ18 19คุณบังคับไม่ได้แล้วนะไอ้นี่ประชาชนแม่งอายุเท่าไหร่ถึงบังคับเลยนะมันผิดมนุษย์อ่ะมันจะเจริญยังไงในเมื่อมันไม่ให้เกียรติเรามันเห็นเราเป็นขี้ฝุ่นมันไม่ได้สนใจยุคความเป็นอยู่เราเพราะนั้นคุณไม่ต้องไปบ่นครับว่าประเทศไทยไม่มีสวัสดิการเนี่ยนะไปอยู่ประเทศอื่นคนไทยนะครับที่ว่าอยู่ประเทศไทยแล้วชิบหายวายวอดไม่มีอนาคตไปอยู่เมืองนอกมันคนละเรื่องอะนะครับไปอยู่เมืองนอกเปลี่ยนไปเลยครับหลายๆคนแฟนรายการเราเนี่ยนะต่างประเทศยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นเขาบอกเขาอยู่เมืองนอกเขาสบายทุกอย่างมีหลักประกันเขาให้เกียรติเขาเห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์อะครับแต่ประเทศไทยมันเป็นประเทศที่ไม่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์มันเห็นคุณเนี่ยเป็นขี้ฝุ่นและกษัตริย์องค์นี้นะมันถอยนะมันมีความสุขกับการรังแกคนเนี่ยการเข่นฆ่าคนครับระดับพันตำรวจเอกนะครับพุ่งกับการกองปราบใหญ่นะมันยังโดดตึกตายมันส่งไอ้คนนี้ไปฆ่านะระดับหมอยองแม่นขนาดนั้นยังตายแล้วคุณเป็นใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันถือโอกาสที่ว่าเราไม่ได้หวังว่าพระเทพดีกว่าเสียโอไม่เอาครับครับจะเป็นพระเทพหรือเป็นอุบลรัตน์หรือเป็นถั่วปางอ้าหรือใครเราไม่เอาทั้งหมดใครมากูก็ไม่เอาทั้งนั้นเราไม่เอาเราเอามนุษย์เพราะเราถือว่ามนุษย์เท่ากันแล้วพวกมึงเนี่ยเป็นพวกที่ไม่ใช่มนุษย์แต่ต่ำกว่าเดรัจฉานครับจักรีผมถือว่าต่ำกว่าเดรัจฉานนะครับมันบัดซบอ่ะไอ้พวกนี้กินมนุษย์ด้วยกันคนเป็นผัวมันจะฆ่าทิ้งเลยเออผัวไอ้ถั่วเนี่ยนะมันบอกภูมิพลบอกก็เตะดูฆ่ามึงเลยไอ้บอดมันสั่งนะโอเคฆ่ามึงเลยแม่คุณหลวงพูดอย่างกับอยู่ในวังเลยหลวงตะบัวนะเอาไอ้หลวงตะบัวด้วยคนครับพี่ดองฮะก็ช่วงหน้านะฮะเราก็จะมาเปิดสายคุยเสียงกับคุณลุงสนามหลวงและสหายยังบัตรนะครับก็คงจะครบถ้วนกระบวนความไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อในคืนนี้นะครับก็เราจะมาพักอีกสักครู่นะฮะให้คุณลุงได้ไปเติมน้ำเติมท่าไปหาออกซิเจนสักแป๊บนึงนะฮะใช้พลังในการอธิบายเยอะนะฮะครับเดี๋ยวอีกสักครู่มาพบกันใหม่ครับในรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยกับลุงสนามหลวงครับช่วงหน้าครับไทยเฟดเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยI'm on do me so young.
อีลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกรงขังคงเหน็บหนาวเยี่ยมเงาลำพังโปรดฟังเพลงที่เราร้องอยู่อยากได้ยินเธอรำร้องตะกอนบทเพลงของสามัญชนปลุกผู้คนปลุกฝันสวรรค์ของเรากี่ลมฝันที่พัดละอองโปรยอ่อนมาในกองขังคงเหน็บหนา
ใจว่าดีจริงคน
Channel Channel เพื่อการเปลี่ยนระบอบภูมิใจนำเสนอรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตยให้เข้มแข็งร่วมแรงร่วมใจทุกชั้นชนทุกภาคส่วนทุกองค์กรเพื่อความเสมอภาคเสรีภาพและความเป็นธรรมทั้งแผ่นดินไทยไทยเฟดเดเรชั่นองค์กรเพื่อสถาปนาสหพันธรัฐไทยครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่3นะครับในรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยกับลุงสนามหลวงนะครับผมคุณทองไฟเย็นและสหายยังบัตรอยู่ครับท่านผู้ฟังอยู่ณที่นี้นะครับ4:15 นฮะน่าจะเป็นเวลาในกาลาแลนด์นะครับครับช่วงโฟนอินก็จะใช้ ID Line ไฟเย็นแยมมี่นะครับไฟเย็นแยมมี่นะครับอีกประมาณสักพักหนึ่งพี่น้องค่อยโทรเข้ามานะฮะให้คุณลุงได้กล่าวบทสรุปในการโทรคุยในพูดคุยในค่ำคืนนี้นะฮะเชิญคุณลุงครับที่เราพยายามเน้นหลายคนถามว่าช่องนี้ไม่ทำหาล้มเจ้าอย่างเดียวใช่ครับอันนี้จริง เพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมอ่ะนะครับแล้วเราเชื่อกันจริงๆครับแล้วทุกประเทศเพื่อนฝูงผมทุกคนที่อยู่ต่างประเทศผมถามเขาก็ถามผมว่าเมื่อไหร่มันจะล้มเจ้ามันฮะแล้วบรรดาสมาชิกรายการเขาก็บอกว่าเขาอยู่ต่างประเทศสามีภรรยาเขาใครตัวใครเนี่ยนะเพื่อนฝูงเขาที่เป็นฝรั่งเป็นคนต่างชาติเขาถามว่าเมื่อไหร่มันจะล้มสักทีนั่นสิแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีทางเกิดถ้ามวยล้มมันนะคือประเทศอื่นเขาล้มกันหมดแล้วครับแล้วจริงๆจังหวะเนี่ยมันก็ขนทรัพย์สมบัติไปหมดแล้วมันก็ไม่อยากอยู่คุณสังเกตนะครับวันสองวันในเสียมันจะไปแล้วนะมันกะมา10วันครับแต่มันปิดเป็นความลับคุณสังเกตไม่ยากมันจะไปไหนมาทีทหารต้องเป็นร้อยนะไอ้นี่มันกลัวจริงๆอ่ะมันกลัวมันไม่ได้ไปไหนคนเดียวแล้วมันจะไม่บอกให้ใครรู้มันจะกลับมันกลับพรุ่งนี้ครับเท่าที่ผมรู้นะพรุ่งนี้มันกลับนะกลับปุ๊บเนี่ยทหารพอส่งมันเสร็จทหารไปเป็นร้อยไปส่งมันนะพอกลับเสร็จก็จะมากินเหล้าฉลองครับเพราะมันไม่อยู่ดีใจอยู่ทำอะไรไม่ได้ลักษณะดีใจเจ้านายไม่อยู่เจ้านายไม่อยู่ดีใจเพราะไอ้เจ้านายมันคือไม่อยากไม่มีใครอยากจริงๆไม่อยากให้ไม่มีใครอยากให้มันอยู่ในโลกนี้พูดตรงๆครับมันก็คือเป็นส่วนเกินน่ะเป็นส่วนที่เหมือนยักษ์มากินคนน่ะนานๆโผล่มาทีจับคนกินแล้วก็กลับพอมันหิวมันก็มากินอีกเพราะฉะนั้นนะครับช่วยสงเคราะห์มันหน่อยนะมึงไปผุดไปเกิดไปที่ไหนก็ไปอย่ามาอยู่ที่นี่ประเทศไทยจะดีมากถ้าเป็นประชาธิปไตยประเทศอื่นคุณไปดูนะครับหิมะตกออกจากบ้านไม่ได้ลื่นต้องมีรถตักหิมะแต่ละบ้านนี่คุณต้องมาตักหิมะออกถ้าคุณไม่ตักเนี่ยคนมาลื่นหน้าบ้านคุณรับผิดชอบนะมันวุ่นวายขนาดนั้นน่ะปัญหาเขาเยอะแต่ประเทศเขาพัฒนาได้เขาเป็นประชาธิปไตยเขามนุษย์มันมีสติปัญญาครับแต่อยู่ประเทศไทยมันเอาดีไม่ได้หรอกครับหมดอนาคตครับสหายยังบัตรครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับก่อนที่จะเปิดให้พี่น้องได้โทรเข้ามาครับก็ต่อไปก็อาจจะต้องมีคำขวัญในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์นะครับว่าวันเราจะใช้ความขวัญอะไรยังไงฮะเช่นเวลาสหพันธ์ของเราสมาชิกคุยกันก็อาจจะวันนี้คุณล้มคิดล้มเจ้าหรือยัง อะไรแบบนี้คือให้เป็นเรื่องปกติให้เป็นเรื่องที่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวอะไรนะครับเฮ้ยวันนี้มึงเยี่ยวใส่รูปหรือยังวันนี้คุณเผารูปแล้วยังวันนี้คุณตกกระบาลคนรักในหลวงหรือยังเฮ้ยเมื่อคืนมึงยิงเพนบอลได้กี่ลูกปะครับก็ระวังหน่อยฮะมันมีกล้องคุณไม่ต้องระวังสร้างกระแสยิงกล้องมันก่อนถอดกล้องมันขายเลยเพราะว่าเพนบอลนี่ยิงกล้องนี่มิดเลยนะมองไม่เห็นเลยนะมีครับก็คือคุณทำไปทั่วแล้วมันประเภทที่ว่าไม่รู้จะจับใครคือถ้าคุณไม่กลัวมันก็กลัวคุณอย่าไปกลัวคุณทำไปนะครับนะจับให้มันจับไปเลยเป็นวีรบุรุษมันจับคุณยิงเพชรบอลใส่มันวันละ500คนแม่งจับไปดิครับคือไอ้ระบอบเจ้ากับระบอบไอ้เผด็จการเนี่ยมันจริงๆมันกลัวประชาชนมันกลัวครับที่มันกลัวเราคือมันกลัวเราแต่มันคิดว่าเรากลัวมันน่ะถ้าเราไม่กลัวมันก็กลัวเราครับก็ระหว่างรอคอยนี่ก็ให้คุณลุงช่วยพูดไปเรื่อยๆฮะระหว่างรอพี่น้องโทรเข้ามาครับ
มีอะไรที่ยังพูดไม่หมดหรือเปล่าฮะสำหรับแล้วที่จริงนะโดยรูปธรรมมันกลัวจริงจริงบางทีมันจะไปไหนไปไหนมันก็ไม่บอกกลัวชิบหายเลยบางทีเอารถไปส่งเวลาจะกลับรถไปรับมันไม่มามันขึ้นเฮลิคอปเตอร์มันกลัวเปลี่ยนแผนการครันนี่นะลูกโป่งแตกมันจะกลับเลยคิดดูนะคนเฮี้ยอะไรกลัวชิบหายเลยแล้วสมมติวันเผาพ่อเนี่ยเกิดมีอะไรปุ๊บปังมามันจะทำยังไงให้เอาฮอมารับกลางสนามหลวงเลยหรือไงก็ทั้งแม่มันก็คือฮอก็ไม่ยากกูก็ไปจ้างคนขับฮออย่าไปเติมน้ำมันเยอะเอาอะไรก็เลยใส่ไปที่มันเติมน้ำมันนะเอาไอ้กาแฟหรือเอาน้ำตาลใส่ไปสองช้อนเครื่องบินสายแรกในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมนะคะสมาชิกสหพันธรัฐไทยทุกท่านทั่วโลกทั้งในประเทศไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณลุงสายยังบัตรแล้วก็สายขุนทองนะคะครับผมครับค่ะแหมคิดถึงจังเลยนะคะครับผมวันนี้ฟังคุณลุงคุยก็วิธีการก็เสนอนิดนึงนะคะครับก็ใช้อย่างที่คุณลุงว่าแล้วค่ะภูมิปัญญาชาวบ้านแก้ไขสถานการณ์ครับหมายถึงว่าวิธีการก็เหมือนที่คุณลุงพูดนะคะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านก่อนเพราะคุณลุงต้องเข้าใจว่ามวลชนของเราเนี่ยก็มีหลายเขาเรียกว่าก็เป็นคนเหมือนกันทุกคนนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยคือที่ดิฉันฟังโฟนอินของน้องแยมของสหายมาน้อยเนี่ยรู้สึกเยาวชนไทยเนี่ยสนใจเยอะเลยนะคะคุณลุงครับอายุบางสหายบางท่านเนี่ยอายุเพิ่งเรียนม.5เขาบอกเขาตาสว่างแล้วจนกระทั่งเขาเข้ามหาวิทยาลัยเขาก็บอกว่าเขาเริ่มรู้เริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็คือเริ่มแบบตาสว่างเยอะมากๆเลยอะค่ะก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าของคุณลุงรายการคุณลุงแบบได้ผลมากต้องโดนสต็อปปุนะคะโอ้ครับผมครับผมสต็อปปุหยุดไม่ได้นะคะนี่คนที่ตอนผมเรียนโรงเรียนวัดผมชอบสต็อปเป็ดสต็อปปุแล้วก็วันนี้คุณลุงคุยเรื่องติดคุกคนติดคุกที่เมืองไทยเนี่ยตายในคุกไม่มีการชันสูตรเผาทันทีที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะทั่วโลกเนี่ยยังเหลืออยู่แค่6ประเทศที่ประหารชีวิตแขวนคอญี่ปุ่นคือ1ใน6นั่นนะคะเหรอโอ้ยแขวนคออ่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยแขวนคออยู่ค่ะขนาดโอมชิริเกียวเนี่ยหัวหน้าโอมชิริเกียวเนี่ยชื่ออาซาฮาระใช่มั้ยฮะถูกตัดสินประหารชีวิตถูกจับมา10กว่าปีแล้วนะคะคุณลุงแต่ยังไม่ประหารสักทีทีนี้จะเล่าวิธีการของญี่ปุ่นให้ฟังนิดนึงนะคะว่าประหารชีวิตเนี่ยแขวนคอเสร็จเขาก็ให้ไปยืนตรงแท่นแล้วจะมีพนักงานเนี่ยเขาใส่ใจแม้กระทั่งพนักงานที่ประหารชีวิตนะคะพนักงานเนี่ยอยู่ข้างนอก3คนจะมี3ปุ่มแต่พนักงาน3คนนั้นจะเป็นคนกดปุ่มพร้อมกันคือนับ1 2 3แต่3คนนั้นจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนประหารชีวิตคนนั้นเพื่อไม่ให้เสียความรู้สึกว่าวันนี้ตัวเองได้ฆ่าใครไปแล้วเขาถ่ายทอดให้ดูเลยนะคะญี่ปุ่นเขาแจงเขาใส่ใจถึงขนาดนั้นนะคะคือเขาใส่ใจความรู้สึกของเจ้าหน้าที่พนักงานด้วยไม่ใช่อย่างเมืองไทยแบบโอ้โหอยากฆ่าใครอยากตีใครทำไม่เห็นเลยใส่ใจกระทั่งความรู้สึกโอ้ดีๆไม่ให้เสียความรู้สึกคือเขาเรียกว่ารักษาแบบจิตใต้สำนึกของมนุษย์จริงๆว่าวันนี้เราไม่ได้ฆ่าใครนะคือไม่รู้ว่าปุ่มไหนที่เป็นกระชากวิญญาณใช่ค่ะครับผมอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ใช่นั่นในคือดิฉันนี่เป็นคนดูข่าวคืออันนี้เป็นข้อมูลเท็จจริงค่ะดีดีแล้วก็เขาก็ไม่ใช่ว่าสั่งประหารชีวิตแบบว่าโอ้โหรวดเร็วทำไมเมืองจีนถึงไม่ติด1ใน7ของประเทศที่พัฒนาไฮเทคโนโลยีของโลกเพราะว่าประเทศจีนก็ไม่มีคุณธรรมสมมุติว่าคนที่จะไปเปลี่ยนไตเนี่ยที่ประเทศจีนก็หมอจะไม่มีการเช็คเหมือนญี่ปุ่นนะคะว่าเซลล์หรือว่าโครโมโซมเนี่ยเข้ากันได้ไหมคือมีออเดอร์พับเขาก็ไปคนที่จะไปเปลี่ยนไตเนี่ยคือตัวดิฉันเองเนี่ยอันนี้สัมผัสมาจริงๆเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยป้าเคยคิดจะไปเปลี่ยนที่เมืองจีนคือทีนี้คุณหมอเขาก็เลยคำปรึกษาว่าอย่าไปเลยนะครับเพราะว่าการที่เราไปเนี่ยเขาไม่เช็คเราเลยแต่เขาจะมีนักโทษประหารที่เมืองจีนเนี่ย
หมายถึงเขาขายอวัยวะถ้าเราไปถึงปั๊บเขาสั่งประหารในหมอนี่ทันทีแล้วก็เอาไตของคนนี้มาเปลี่ยนเราdelivery เมืองจีนคืออย่างนั้นเลยนะคะคุณลุงนี่คือเรื่องจริงนี่คือคุณหมอที่คุณหมอประจำตัวของอาป้าเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังเองเขาก็เลยบอกว่าแล้วมันเสี่ยงด้วยที่เซลล์เข้ากันไม่ได้เนี่ยเสียชีวิตก็เยอะแต่คนที่ดูแล้วหนุ่มขึ้นหรือว่าไอ้นั่นเนี่ยเขาถึงมาออกข่าวก็เหมือนปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยที่มีปัญหาเนี่ยมาจากระบอบพอมาจากระบอบรากฐานจริงๆนี่มาจากระบอบใช่ไหมฮะแค่เขาไม่ให้คุณนั่งท้ายรถกระบะประชาชนขึ้นมาต่อสู้เขาใช้ม.44ออกมาก่อนพอพวกคุณไม่ยอมเขายังยอมลดหย่อนให้พวกคุณแต่ถ้าคุณเอาจริงคุณคิดว่าเขาจะกล้าสู้คุณไหมประชาชนชาวไทยถ้าคุณกล้าลุกขึ้นมาจริงๆอ่ะนี่แค่ปัญหาใกล้ตัวแค่สงกรานต์เพื่อที่จะนั่งรถกลับบ้านนะคะเขาก็ยังแก้ไขให้คุณได้เลยถ้าคุณลุกขึ้นมาจริงๆคุณคิดว่าเขากล้าสู้คุณเหรอถูกไหมครับคุณลุงถ้าเราลุกขึ้นมาพร้อมกันจริงๆมันเตรียมหนีหมดแล้วมันซื้อบ้านไว้เมืองนอกแล้วสู้อะไรคุณมันก็คิดว่าไม่สู้อยู่แล้วอ่ะมันก็ต้องหนีเขาเรียกว่าหางจุกตูดเพราะทุกวันนี้เขาทำอะไรนะคะคุณลุงหางเขาโผล่ออกมาแล้วก็รัดเอวตอนนี้มันจะขึ้นไปรัดคอตัวเองแล้วที่เขาทำเนี่ยคือที่เขาทำทุกอย่างนี่คือรัดตัวเองยิ่งทำยิ่งโผยิ่งทำยิ่งโผยิ่งให้ทำให้คนตาสว่างขึ้นตาสว่างขึ้นไงคะครับกายยังบัดมีอะไรเสริมไหมคะภูมิปัญญาชาวบ้านคิดว่าบางครั้งนะคะปัญหาเนี่ยเหมือนเส้นผมบางภูเขาก็มีนะคะอืมครับอย่าลืมว่าอย่างน้อยก็เคยมีหนูยังเคยช่วยราชสีก็ยังเคยเป็นนิทานอีสปเล่ากันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะครับก็อยากให้โฟนเข้ามาอีกเรื่องนึงนะคะค่ะอีกเรื่องนึงอ่ะอันนี้ดิฉันอันนี้คุยโจ๊กๆให้คุณลุงฟังนะคะพอดีไปไหว้พระที่ชินจาก็เลยไปเจอพินัยกรรมของจอมพลปอเขาก็เลยเห็นเขาเขียนไว้ว่ามีคำสั่งให้คนชื่อเดียวกับที่เขาตั้งเป็นตลาดนัดนะฮะชื่ออะไรคะคนชื่อเดียวอ๋อชื่อสลิดแหละไม่ใช่ค่ะชื่อเดียวกับที่ตั้งสนามตลาดนัดที่มีต้นมะขามล้อมรอบ700ต้นเองค่ะอ๋อสนามหลวงคนชื่อนั้นแหละค่ะจะเป็นคนมาปราบเพื่อให้เราได้สหพันธรัฐไทยไงคะโอ้ครับขอบคุณครับสหายครับครับถูกต้องไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับโอเคครับสหายนะถูกต้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับคิดถึงทุกคนนะคะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับจากสหายมัตสึโมโตะนะฮะประธานองค์การสหพันธรัฐไทยสาขาแจแปนฮะปกติสนามหลวงสมัยก่อนเขาเรียกว่าทุ่งพระเมนคือสถานที่เผาศพเจ้าแต่ครั้งนี้เราเผาทั้งหมดเลยทั้งราชวงศ์สายต่อไปฮะคนสมศักดิ์โกสายสุขไม่ใช่หรือวะคนสมศักดิ์จะใช่พูดเล่นอ่ะสวัสดีครับเชิญครับโอ้สายใหม่สายใหม่ยินดีฮะครับจริงๆก็ไม่ใหม่ครับโอ้คุยกับเป็นยามครับก็สวัสดีคุณลุงสนามหลวงแล้วก็สายยังบัตรแล้วก็สายคุณดองครับสวัสดีครับครับต้องขอบคุณลุงสนามหลวงอย่างมากจริงๆเยาวชนในยุคนี้เนี่ยไม่ค่อยสนใจเลยครับนะถ้าเทียบกับยุคเมื่อสมัย6ตุลา14ตุลาเนี่ยครับผิดกันมากเลยไม่ว่าจะนักเรียนหรืออะไรเนี่ยมันจะมีชมรมแล้วก็ต้องมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีแต่ลุงสามารถปลุกให้เยาวชนเนี่ยหันมาสนใจได้บ้างถือว่ายอดเยี่ยมครับผมบอกตรงๆว่าดีใจนะผมฟังแล้วโอ้มีเด็กโทรเข้ามาเนี่ยตื่นเต้นรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความคิดความอ่านที่ดีนะถ้าเทียบกับประยุทธ์แล้วเนี่ยมันผมยังสงสัยเลยว่ามันสอบเข้าหรือเปล่ารู้ว่ามันเข้าในร้อยเนี่ยมันเข้าจริงหรือเปล่าไม่รู้ว่าคือประยุทธ์เขาเป็นทหารติดชึ่งทหารควายทหารราชินีสงสารเขาไม่เคยลบจริง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 ภายในเขาเรียกทหารควายนะทหารเสือราชินีนี่คือมันไม่ลบใครเลยแล้วมันอาศัยร้องเพลงเพราะแล้วก็ตลกแดกเวลาราชินีมาร้องแม่พิธีกรเวทีพิธีกรในประยุทธ์ที่คุณดูดีๆนะเออมันก็คือพิธีกรเวทีพูดเก่งแต่ไม่มีอะไร
คือมันเอนเตอร์เทนไงมันเก่งอยู่อย่างเดียวที่มันประสบความสำเร็จนะคือมันตวาดพวกนักข่าวแล้วก็ทำท่าดุดันมันทำทีเล่นทีจริงก็มันตลกคาเฟ่นะคล้ายๆกันประยุทธ์เป็นคนอย่างนั้นจริงๆนะเป็นคนตลกแดกถ้าเทียบกับสลิดนะผมไม่ได้ชอบสลิดนะผมนี่ต่อต้านสลิดตลอดเลยคุณไปเทียบสลิดไม่ได้หรอกสลิดเขาทำดีกว่าไอ้พวกเฮี้ยนี่เยอะไอ้พวกเฮี้ยนี่ไม่ทำหาเลยใช่ใช่ไงฮะคุณลุงสนามหลวงถ้าเที่ยวแล้วเนี่ยไอ้นี่มันคนรุ่นใหม่กว่าสลิดเยอะแต่สลิดทำไมยังมีหัวก้าวหน้ากว่ามันผมยังสงสัยอยู่สลิดนี่ถ้าเที่ยวแล้วโอ้โหคนละรุ่นกันเลยแต่ไอ้นี่ยังเป็นควายอยู่แต่สลิดเนี่ยผมไม่ได้ชอบเขานะแต่ผมอ่านเนี่ยผมก็มันมีข้อดีฮะหนึ่งเขารู้จักใช้คนอย่างดร.ป่วยเนี่ยเก่งเศรษฐศาสตร์ครับไปเชิญดร.ป่วยมาดร.ป่วยก็ไม่รับเป็นรัฐมนตรีคลังไม่รับมันก็อ้อนวอนอยู่นั่นนะอันนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดนะต้องคุณลุงสนามหลวงถึงจะชัดเจนแต่ผมอ่านดูเนี่ยผมก็อ่านหนังสือดูเขาก็บอกว่าเชิญมาในดร.ป่วยเนี่ยดร.ป่วยไม่เอานะฮะเพราะเกียรติสลิดด้วยแล้วสลิดก็ง้อบอกถ้าคุณไม่เอารัฐมนตรีคุณเป็นผู้ว่าการธนาคารก็ได้สลิดหลวงดร.ป่วยเห็นว่าโอเคถ้าเป็นข้าราชการประจำนี่เอาแต่มีข้อแม้ว่าคุณห้ามยุ่งถ้าฉันจะทำอะไรสลิดรับปากโอเคทำได้เลยคุณจะทำอะไรก็ทำแล้วสลิดเขาก็ไม่ยุ่งสัญญาลูกผู้ชายอันนี้ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะก็คือดร.ป่วยเป็นคนน้ำดีแต่บางคนก็ยังหาเรื่องด่าบอกทำงานรับใช้สลิดก็แปลกเนาะบางคนมาหาเรื่องด่าคนได้ทุกคนนะก็ทั้งแม่มันเถอะแต่ผมว่ายังไงเนี่ยโอ้โหแบบไอ้นี่มันควายจริงๆนะถ้ามีโอกาสนี่นะครับถ้าสมมติว่าล้มมันได้นะว่าผมอยากจะเอาขี้หมาเนี่ยแล้วก็ใส่พริกนี่นะใส่พริกกะเหรี่ยงอะไรเนี่ยแล้วก็ไปอุดปากมันก่อนที่มันจะลงหลุมนะโอ้ผมหมั่นไส้ปากมันจริงๆเลยผมว่าขี้หมาล้วนๆดีกว่าพริกเอาไว้กินมาจริงๆนะหมั่นไส้มันจริงๆเลยเนี่ยคือคุณพูดต่อโอเคไหมโอเคไหมผมจะได้สรุปให้ได้เผื่อสายหลังเขาครับโอเคครับโอเคครับขอให้คุณลุงสนามหลวงแล้วก็สหายบางยังบัตรแล้วก็สายคุณทองแล้วทุกคนต้องมีกำลังใจเหมือนทุกวันนี้นะต้องเอาชนะให้ได้เราต้องชนะนะผมรอมานานแล้วผมคิดว่าชาตินี้ผมไม่มีโอกาสที่จะได้ด่าหรือได้เห็นมันไม่ชนะผมก็ไม่ได้กลับบ้านเหมือนกันครับคือคุณอยู่ให้พ้นปีนี้ผมว่าโอเคผมเชื่อนะผมเชื่อว่าปีนี้จบถ้าไม่จบก็ปีหน้านะคืออย่างนี้ที่ตะกี้ผมต้องขออภัยบางคนอาจจะว่าทำไมผมไปเชียร์พิธีการผมไม่ได้เชียร์นะผมเปรียบเทียบว่าระหว่างสลิดกับไอ้ประยุทธ์นี่นะเปรียบเทียบระหว่างคนแค่คนสองคนอย่าไปคิดมากคือสลิดเนื้อว่าเยอะเผด็จการหรือไม่มันก็ยุคแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับยุคนั้นมันเป็นอย่างนั้นอย่างช้า1ปีอย่างเร็ว2ปีอย่างเร็ว2ปีอย่างช้า2ปีอย่างเร็ว1ปีโคตรต้องยอมรับว่าคนอายุรุ่น70 80เนี่ยจะชอบสลิดมากเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่แบบปฏิกิริยาพวกอัตภันของเมืองโอ้โหเขาปาดเต็มที่เกิดเรื่องที่ไหนยิงเป้าที่นั่นไม่ใช่ผมถามคุณอย่างนึงนะสลิดเนี่ยเป็นคนเผาลงยาฝิ่นทั้งหมดนะยาฝิ่นแกเผาหมดเลยผมเกิดทันนะไอ้ยาฝิ่นนี่นะสลิดเป็นคนเลิกนะครับเผาเกลี้ยงเลยนะและโสภณพงศ์นี่คือสลิดเนี่ยขนาดว่าประชานิยมโคตรๆนะแจกน้ำบ้านละ30ปี๊บนะครับผมจะไปลองน้ำแจกชาวบ้านนะเมื่อก่อนน้ำประปายังไม่มีนะใช้น้ำประดานนะใช้ประปาตามชาวบ้านเนี่ยท่อประปาใหญ่ยังไม่ทันมีนะแล้วก็เอาทหารเรือมาเก็บมะพร้าวมาขายเขาทำหลายอย่างตลาดนะเขาก็ทำคือผมพูดถึงว่าเปรียบเทียบกับคนสองคนนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะไอ้เฮียนี่มาแดกจริงและที่รอบๆธรรมกายไอ้คนนี้ซื้อนะครับไม่ใช่อิสลามนะ
ไปถามป้าเชงดูนะไอ้นี่แหละครับเป็นคนจะฮุบธรรมกายส่วนหนึ่งเป็นอย่างนั้นโอเคเนาะครับครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับที่โทรไอ้หน้าตัวเมียนี่มันจบเร็วๆสักทีเออนั่นแหละนั่นแหละไปครับสู้ๆไปด้วยกันครับสวัสดีครับผมอยู่ฮะครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับครับอืมครับก็รอสายต่อไปฮะเอ้ยคุณลุงแม่มาพอดีมาพอดีครับคุณกิกิสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวกดรับแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้เครื่องน็อกแป๊บนึงนะครับพี่น้องฮะไม่ใช่กิกิแล้วเป็นอีกสายซ้อนเข้ามาแล้วโอเคฮะสายต่อไปครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงครับก็อยากบอกลุงว่าที่ลุงมาบอกว่าไอตัวสังฆาไอหาสังยิงเนี่ยเขาโหดเยี่ยมนั้นสมัยตอนที่เขาอยู่สนามบินนะที่เขาขับรถไอ้นะบิ๊กไบค์มาแล้วคนที่ขับรถอ่ะจนมาใช่ไหมครับครับไปเหยียบขาเขาว่าถูกยิงตรงนั้นอ่ะถูกยิงแต่ตรงนั้นแบบไม่มีการผิดกฎหมายด้วยอ่ะนั่นเออใช่ตั้งแต่มันสมัยหนุ่มมาเขาขี่ชอบขี่บิ๊กไบค์ไงครับอะไรเงี้ยแล้วก็จะบอกกับลุงว่าวันนี้ขอบคุณลุงมากที่ทำให้คนไทยตาสว่างเยอะแล้วก็วันนี้พวกผมพร้อมที่จะสู้แบบเอาให้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าวันนี้ผมรู้แล้วว่าใครเป็นคนโหดเหี้ยมที่สุดถ้าคนแล้วมีความผิดอย่างนี้คือว่าดวงวิญญาณเขาต้องตับร่างแน่นอนครับลุงก็ขอบคุณลุงมากที่ทำให้พวกน้องๆพวกผมเนี่ยลุกขึ้นสู้แล้วก็ตาสว่างทุกทีเพราะวันนี้พวกผมก็แย่เหมือนกันประชาชนคนก็แย่เหมือนกันครับจนตลอดชีวิตใครก็ตามครับที่จะเข้ามาใครคือว่าใครก็ตามที่จะทำให้คนตายอ้าปากถึงตาก็แข็งแกร่งเขายัดคดีเขาตอนนี้ถ้าถึงก็โดนคันโดนมาตรา112เหมือนกันแต่ว่าอันถึงอ่ะเขาสู้ครับลุงมีน้องสาวอยู่ที่ในเมืองไทยคือว่าน้องสาวเป็นตัวประกันอ่ะก็ต้องเห็นใจเขาหน่อยตรงนี้แต่สู้แน่นอนเพราะว่าวันนี้คนท่านคนคุยผมแล้วว่าวันนี้เขาตาสว่างแล้วต้องขอบคุณคุณลุงมากที่เตรียมข้อมูลมาให้พวกเราเพราะว่าพวกเราต่อไปนี้พวกเราจะต้องทำตามอย่างที่คุณลุงบอกก็ขอให้คนที่ต่างประเทศนะถ้าชนะเมื่อไหร่พวกคนที่หนีคดีนี้จะได้กลับมาแบบภาคภูมิใจที่พวกคุณตีแผ่ให้พวกเราได้ตาสว่างมากขึ้นกว่านี้ก็จะมากขึ้นไปแล้วไอ้คนสั่งฆ่าตกนรกบอกไปบอกให้เป็นเปรตในกุนรกร้อยชาติไม่ถูกไม่ได้เกิดคนที่จะกำในเวรรออยู่ครับก็ขอบคุณลุงมากนะครับที่ให้ความขอบคุณครับสู้ไปพร้อมนะครับลุงสู้ต่อไปนะลุงสู้ต่อไปฮะสู้สู้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็ให้กำลังใจนะฮะคือเชิญคุณสวัสดีครับเมื่อกี้รับแล้วมันคลาดกันไปฮะสวัสดีครับเชิญครับฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณลุงสนามหลวงสหายยางปัดและพี่ขุนทองและทุกท่านนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะก็พอดีวันนี้ค่ะที่จะขอพูดสักสามเรื่องแรกที่พี่ท่านแรกบอกว่านักศึกษาสมัยเนี้ยไม่ค่อยเหมือน6ตุลาเนี่ยค่ะ อยากจะบอกว่าตอนนี้เราก็มีเนติวิทย์นะคะแล้วก็มีแบบหลายๆคนมีภัยดาวดินมีเยอะมีจานิวใช่มีลมรังสิมันโลมมีค่ะรังสิมันโลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่เยอะค่ะจริงๆแล้วเยอะมากเพราะว่าตอนปีที่ผ่านมาได้ไปร่วมคือปกติจุฬาเนี่ยเป็นอะไรที่เขาไม่เคยจัดอะไร6ตุลามาก่อนเลยนะคะในแสดงว่าคุณไม่ศึกษาจุฬาใช่ไหมไม่ใช่คือบังเอิญว่าปีที่ผ่านมาค่ะ6ตุลาเขาไม่จัดอะที่คณะนิติศาสตร์ที่คณะนิติศาสตร์เขาจัด6ตุลาเลยเหรอใช่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของจุฬาเลยนะคะจะบอกว่าแล้วคนเนี่ยแบบว่าไปมหาศาลมากอะค่ะคนไปเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเด็กรุ่นใหม่หมดเลยอะนักศึกษาทั้งนั้นเลยที่อายุน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่ามันมีอะค่ะเป็นหมายถึงว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสนใจมีจริงๆแล้วก็ที่มันจะมีจนทำให้มันมีเรื่องที่ตอนแรกอะเขาเชิญเจโชว่องมาด้วยแล้วเป็นที่นิยมที่ดีแล้วเจโชว่องมาไม่ได้ที่ถูกกักตัวไงคะอันนั้นแหละค่ะที่จุฬาเป็นคนจัดจุฬาเลยโอ้ใช่ค่ะจุฬาเป็นคนจัดนะคะรัฐศาสตร์จุฬาจัดก็เลยอยากจะมาแย้งเรื่องนึงเรื่องนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ดั้ม
พูดเนี่ยนะคะที่พี่ดำท่านพูดอ่ะสหายดำท่านพูดเนี่ยแรกไงแดนจะเป็นไงดำจะเป็นก็ที่แบบว่าพูดถึงประเทศจีนนะคะก็เลยไม่ใช่แย้งแต่ว่ามาแชร์เพิ่มเติมว่าทำไมจีนถึงเป็นมหาอำนาจไม่ได้สักทีเพราะอันนี้วิเคราะห์ส่วนตัวนะคะคือแบบว่าจีนก็เป็นรัฐบาลทหารเพราะฉะนั้นจีนลึกๆแล้วจริงๆตอนแรกจีนประเทศจีนอำนาจทุกอย่างจะอยู่กับทหารแล้วเขากลัวประชาชนเก่งเพราะเขากลัวประชาชนเก่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้อะไรที่แบบเต็มที่พอแบบไม่ได้ให้อะไรเต็มที่เสร็จจริงๆแล้วทุกคนที่ไปเมืองจีนไม่ได้ให้เทคโนโลยีกับจีนนะคะให้แต่เป็นโรงงานผลิตอย่างเดียวคือไม่มีสมองมีแต่การผลิตเออใช่ใช่ใช่อันนี้จริงมันก็เลยทำให้แบบว่าจีนเนี่ยมันก็เลยขึ้นไม่ได้สักทีทั้งที่โรงงานผลิตทั้งโลกอยู่ที่เขาแต่ว่าทำไมเขาขึ้นไม่ได้เพราะว่าตอนแรกก็เพราะมันเป็นรัฐบาลทหารไงคะพอเป็นมารัฐบาลทหารเงินมันคอร์รัปชันมหาศาลมากพอเงินคอร์รัปชันมหาศาลมากเงินมันไม่ได้ตกกับให้ประชาชนทั้งประเทศอะค่ะมันไม่ได้ให้ตกไปให้กับคนในประเทศเขาที่ได้ความรู้จนทำให้ญี่ปุ่นมีแค่100ล้านคนหรือว่าไต้หวันมีแค่20ล้านคนแต่เทคโนโลยีอยู่ในมือแบบเยอรมันญี่ปุ่นไต้หวันแต่พวกนี้หมดเลยอะเพราะฉะนั้นประเทศเขาเป็นแค่ผู้ผลิตจริงๆจนตอนเนี้ยเขาก็เลยเริ่มคิดได้เขาก็จะเริ่มปล่อยมากขึ้นแต่การปล่อยของเขาเนี่ยพูดจริงๆถ้าเทียบกับจำนวนประชากรเขาแล้วเนี่ยถือว่าต่ำมากและน้อยมากทั้งที่คนจีนเขามีศักยภาพอะค่ะเขามีศักยภาพนี่คือถามว่าเหตุผลว่าเพราะอะไรเขาขึ้นไม่ได้ก็อาจจะมาจากศีลธรรมมันก็คือถ้ากลับไปย้อนกลับไปดูอีกทีผิดศีลธรรมนั่นแหละค่ะก็คือผิดศีลธรรมก็คือผิดในการที่ว่าเขาคอร์รัปชันตั้งแต่หัวลงมามันเลยทำให้ประชากรเขาแทนที่จะควรจะต้องเก่งเหมือนประเทศที่แบบมีจำนวนน้อยๆที่เขาพัฒนาดีๆอ่ะมันก็รายกายแบบไม่มีอะค่ะก็แบบเนี่ยค่ะคือคล้ายๆว่าเขาเป็นเผด็จการพูดง่ายๆส่วนหนึ่งเป็นเผด็จการทำให้จริงๆประชากรเขามีหน้าที่แค่แบบว่าเป็นผู้ผลิตอะแต่ไม่มีในส่วนของสมองเท่าที่ควรทั้งที่คนในประเทศเขาเก่งมากนะคะต้องเรียกว่าเก่งมากเลยอีกเรื่องนึงอยากจะแบบเรื่องสุดท้ายอะค่ะที่อยากจะพูดก็คือแบบว่าอยากจะให้เป็นข้อคิดกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะคะก็คือว่าเราลองดูภาพเกาหลีเหนือเนาะเกาหลีเหนือประเทศเขาเป็นแบบนั้นเนี่ยประชากรเขาไม่ลุกแล้วเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆตลอดจนถึงตอนนี้แล้วก็จะยังเป็นต่อไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสำหรับผู้ที่มาใหม่หรือคนที่ไม่เคยฟังอะนะคะแล้วคิดว่าอยู่เฉยไทยเฉยแล้วไม่มีเป็นไรเนี่ยดูตัวอย่างเกาหลีเหนือได้เลยค่ะแบบนั้นเลยคือประเทศอื่นจะไม่มีทางมาช่วยเด็ดขาดถ้าประเทศคนในประเทศไม่กล้าสู้และไม่กล้าลุกมีตัวอย่างให้เห็นแล้วก็คงก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมล่ะคะก็ถ้าคุณลุงมีอะไรเห็นด้วยไหมที่พูดหรือไม่เห็นด้วยก็ได้นะคะไม่เป็นไรกิกิอยู่เมืองนอกกิกิก็พูดได้สิเหมือนไอ้พวกเห่าหอนอยู่ต่างประเทศก็เป็นแบบนั้นไปทำไมรู้อ่ะมันก็นิดนึงอ่ะคือไอ้ตรงนี้นะน่าสนใจมากประเทศจีนเนี่ยผมก็เคยค้าขายกับจีนนะประเทศจีนเป็นประเทศเทคโนโลยีห่วยแตกมากนะใช่มันเป็นที่คือผลิตอะไรเกาหลีนะเกาหลีเขาเป๊ะๆเขาทำพัฒนาเร็วมากคุณใดนะคุณดูรถจีนไม่มีใครกล้าใช้คนจีนยังไม่กล้าใช้เลยใช่คือมันทำเป็นที่ห่วยแตกคือประเทศจีนมหาอำนาจนะเขากลัวผมไม่เคยกลัวประเทศจีนนะคนไปจีนเพราะว่าจีนแรงงานถูกที่สุดนะวัตถุดิบถูกที่สุดถ้าจะมีต้นทุนเลยไม่รู้มันขายได้ยังไงนี่มีอีกเรื่องนึงพอคุณลุงพูดนะคะขอแทรกนิดนึงได้ไหมคะครับเชิญครับมีนึกได้เลยคือว่าถามว่าเกาหลีเขาขึ้นมาได้เนี่ยทุกประเทศที่ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมาจากรัฐบาลช่วยนะคะครับเพราะจริงๆแล้วรัฐบาลช่วยบริษัทใหญ่ๆพวกซัมซุง LG นะคะแล้วมีเงินรัฐบาลอัดเข้าไปเลยนะคะแล้วกับไปญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันถ้าลองไปศึกษาประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่ขึ้นมาได้จากญี่ปุ่นในตอนแรกเนี่ยมาจากเงินรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นในการอัดฉีดเข้าไปนะคะแล้วไต้หวันก็ใช่ก็คือมาจากการที่รัฐบาลเขาเนี่ยให้คนในประเทศเขาอะค่ะได้เก่งขึ้นมาได้อะด้วยการไปเรียนในส่วนของพวก
เอาแบบเซอร์กิตอะไรอย่างเงี้ยคือว่าแต่ละอันเนี่ยแต่ละประเทศเขามีความเก่งในแต่ละส่วนอะไรเงี้ยหรือแม้ทั้งสิงคโปร์อันดับแรกที่เขาจะลงก่อนเลยก็คือคนนะคะเรื่องคนในประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าไม่มีรัฐบาลช่วยอ่ะมันยากอะค่ะประเทศไทยก็เหมือนกันถ้าไม่มีรัฐบาลช่วยนี่ยากมากเลยค่ะมันต้องเป็นองค์รวมทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับโอเคเนาะเชิญค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับก็คือความรู้แก่เยอะฮะคุณกิกิเชิญครับคุณลุงฮะประเทศไทยก็ช่วยนะช่วยให้ชิบหายคือจริงๆนะมันแปลกประเทศจะเจริญมันต้องมีทุนขนาดใหญ่หนุนนะแล้วรัฐบาลก็หนุนทุนรัฐบาลมีหน้าที่สนับสนุนทุนนะครับเกาหลีนี่มีซัมซุงมีฮุนไดถ้าไม่มีมันเป็นเกาหลีไม่ได้นะใช่ไหมเป็นสัญลักษณ์ประเทศไปแล้วเออสัญลักษณ์ประเทศก็คือซัมซุงฮุนไดสั่งต่อไปครับฮัลโหลเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านคุณลุงสนามหลวงแล้วก็พี่ขุนทองครับสวัสดีครับฮะครับคุณจังบัตรอยู่ไหมอีกคนนึงนะฮะครับอสังหาจังบัตรครับหลับไปแล้วมั้งก็คือยืนยันนะฮะไอ้จีนเนี่ยเป็นลักษณะของการคอร์รัปชันเยอะยืนยันในตรงนี้เพราะว่าผมอยู่ในวงการก่อสร้างนะฮะคือช่วงปี40ในประเทศไทยเนี่ยเครนหยุดทั่วทุกโครงการเลยนะฮะมีโครงการเดียวที่กำลังหมุนแล้วก็ทำอย่างหามรุ่งหามค่ำก็คือโครงการพาร์ซ่าแอทเทนนี่ไอ้โครงการออฟซีซั่นถนนวิทยุนะฮะคนเจ้าของที่แท้จริงก็คือลูกชายของคุณเติ้งเสี่ยวผิงนะฮะนะครับก็คือไอ้ตัวนี้วงการเขารู้กันทั่วนะก็คือขนาดลูกชายเติ้งเสี่ยวผิงไม่ใช่ตัวพ่อเองเนี่ยยังมีเงินมหาศาลขนาดนั้นนะฮะและคนอื่นนะฮะนี่แหละคือระบอบนะคนจีนเนี่ยประเทศจีนที่เป็นประเทศที่ว่าใหญ่โตอะไรที่คือเป็นภาพลวงที่คนทั่วโลกเห็นในตอนนั้นแหละตอนนี้นะฮะก็คือเป็นคนที่มีอำนาจและคนที่มีได้ผลประโยชน์อย่างแท้จริงก็คือผู้มีอำนาจในรัฐบาลนั่นเองนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงผมสงสัยนิดนึงผมอยากคือมีคนหลายคนนะสงสัยคำว่าสหพันธรัฐของคุณลุงนี่นะฮะแล้วของกลุ่มเพื่อสหพันธรัฐไทยเนี่ยคือหลายคนสงสัยคือว่าถ้าเกิดว่าทำสำเร็จนะฮะไอ้ตรงสหพันธรัฐเนี่ยมันจะมีการแบ่งแยกพื้นที่ประเทศหรือเปล่าคนนี้หนึ่งข้อที่คนสงสัยถามมาและความเป็นไปได้ต่างๆเนี่ยนะอย่างสมมติว่าอย่างภาคถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะการแบ่งแยกตามนั้นเนี่ยปกครองเป็นรัฐที่เป็นสหพันธรัฐตามที่คุณลุงว่าเนี่ยนะฮะผมว่าภาคอีสานมันจะอย่างแบ่งแยกรัฐออกไปไม่ต่ำกว่า3รัฐแต่ผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับอีสานเหนืออีสานกลางอีสานใต้ใช่มันเป็นลักษณะไอ้นี่คนไม่เข้าใจหลายคนสงสัยนะคุณลุงผมก็อยากให้คุณลุงแล้วก็คุณขุนทองเนี่ยพี่ขุนทองเนี่ยอธิบายนิดนึงว่ามันคืออะไรกันแน่นะภาคใต้3จังหวัดภาคใต้นี่ก็ต้อง3 4จังหวัดภาคใต้ก็แบ่งแยกก็รัฐปัตตานีเขาไม่ต้องเข้ามาตั้งนานแล้วครับแล้วก็อีสานนี่แบ่งเป็น3ภาคอินเหนือเนี่ยผมไม่รู้ว่ามีกี่รัฐถ้าสมมติอีสานแบ่งแค่3รัฐเนี่ยนะฮะแล้วมันจะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าอันนี้คือคนสงสัยนะครับลุงนะลองอธิบายนิดนึงคือมันจะต้องแบ่งแยกประเทศกันหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนั้นมีคนสงสัยนะโอเคครับจะได้ให้คุณลุงตอบให้ฟังนะครับโอเคครับคุณลุงฮะเชิญครับคือไอ้ระบบสหพันธรัฐเนี่ยหรือสมาพันธรัฐหรือบางทีเรียกสหพันธ์สาธารณรัฐก็ได้มีสองอย่างควบช่วยกันเขาเรียกสาธารณรัฐก็ได้แต่เขาเรียกสหพันธ์ข้างหน้าสหพันธ์สาธารณรัฐก็ได้คือมันเป็นระบบที่ตกผลึกแล้วอเมริกาก็เป็นอเมริกาแบ่งแยกประเทศไม่50รัฐดาว50ดวงครับ52รัฐเยอรมันก็เป็นคือหลายๆประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นครับสวิตเซอร์แลนด์เป็นมา164ปีอเมริกา200กว่าปีนะเยอรมันก็เป็นออสเตรเลียก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นทูอินวันสหพันธ์สมาพันธรัฐเออสมาพันธรัฐหนักกว่านั้นอีกสวิตเซอร์แลนด์หนักกว่าอีกนะเป็นสมาพันธรัฐคือเอาแต่รัฐมาเป็นสมาคมอ่ะมันชื่อว่าสะแล้วประเทศไทยแต่เดิมก็เป็นอย่างนี้ครับเมื่อก่อนเป็นอาณาจักรแต่ละอาณาจักรแล้วรวมมาเป็นสยามนะแล้วเมืองหลวงคืออยุธยานะอยุธยามันใหญ่กว่าแต่ว่าแต่ละประเทศเขาจะมีเจ้าเมืองแล้วมาเปลี่ยนสมัยรัชกาลที่5นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เกิดตรรกะว่าแบ่งแยกไม่ได้สมัยร.5เพิ่งมาเริ่มประเทศไทยเพิ่งจะมีสมัยจอมพลป.มันเป็นคนตั้งประเทศไทยฮะและเป็นหนึ่งเดียวนะก็คือสมัยร.5ครับก่อนหน้านั้นนะครับก็มีหัวเมืองเมืองงงเมืองเงี้ยวเมืองอะไรปัตตานีฮะครับเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันตกผลึกแล้วว่าสหพันธรัฐก็คือว่าเราคำนึงถึงความเป็นมนุษย์
ความแตกต่างผมถามคุณคุณรวมศูนย์อยู่กรุงเทพว่ามันได้อะไรคือตอนนี้สหพันธรัฐก็คือข้อแตกต่างก็คือสามารถกระจายความจะกระจายอำนาจความเจริญคุณอยู่เชียงใหม่เนี่ยทำไมคุณต้องให้กรุงเทพ 80% นั่นสิทำไมทุกอย่างแม่งกรุงเทพมีที่เดียวครับทุกอย่างอยู่ที่กรุงเทพหมดนะคุณมาตาพุทธนะคุณอยู่สมุทรปราการปู่เจ้าสิงห์พายโรงงานได้เยอะแยะครับเก็บภาษีได้เยอะที่สุดนะครับเมื่อก่อนนี่นะแต่มันไม่เจริญเท่าไหร่เพราะว่าทุกอย่างดูกรุงเทพหมดใช่ไหมทุกอย่างกรุงเทพหมดมันไม่เป็นธรรมกับเขาอะครับเพราะนั้นไอ้สาพละคือว่าให้เขามีอำนาจในการปกครองตัวเขาเองเขาบริหารจัดการซึ่งมันเป็นเรื่องปกติคนเรามันต้องแข่งกันอะแต่ละจังหวัดแต่ละภาคใช่ไหมถ้าคุณรวมศูนย์อยู่ที่เดียวกันมันก็ระบบที่ว่ามันสอดคล้องกับระบอบเผด็จการระบอบกษัตริย์ระบอบกษัตริย์เขาต้องการรวมศูนย์เพราะกูเป็นใหญ่คนเดียวไอซีโอเป็นใหญ่คนเดียวหรือที่เราเรียกว่าอำนาจรวมศูนย์ถ้าเออรวมศูนย์ถ้าคุณเป็นรัฐในไอซีโออยู่ไม่ได้ครับกูไม่ยอมถ้ากูต้องให้มึงช่วยคุณยังบาดเรื่องนั้นหรือเปล่าครับมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นทั้งจุดประสงค์และเป็นทั้งวิธีการนะคุณชนะคุณต้องชูอันนี้นะครับเขาถึงจะมีแรงกูจะจู้ไปทำไมกรุงเทพเป็นเมืองหลวงเมื่อที่คือเป็นมันเป็นการตั้งเป้าเพื่อหวังผลจะมีแนวร่วมมันไม่มีแรงจูงใจจะจู้ไปทำไมว่าไม่กรุงเทพเปียกกูอยู่ดียังไงกูต้องเข้ามากรุงเทพครับถ้าเป็นสหพันธรัฐนะครับจะว่าใครจังหวัดมันขอนแก่นเก่งอะไรวิชาการก็เก่งไปเลยใช่ไหมทั้งเชียงใหม่ท่องเที่ยวเก่งไปเลยอุดรเป็นเมืองหลวงไปเลยของอีสานพัฒนาเก็บได้เท่าไหร่ก็เอาไปเลยแข่งกันแล้วใครจะขีดเส้นล่ะจังหวัดนี้รวม 2-3 จังหวัดใครจะขีดเส้นว่าขนาดไหนถึงจะเหมาะสมมันมาตกลงกันยังไงคือประชุมครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนเป็นผู้สถาปนารัฐธรรมนูญที่อาจารย์ปิยบุตรแสงกุลกุลพูดนะครับคือว่าประชาชนไม่เคยสถาปนาการปกครองเองใช่รัฐธรรมนูญคือการสถาปนาการปกครองไม่ใช่กฎหมายสูงสุดนะแต่การคือปักหลักคุณจะต้องปักหลักตรงนี้ครับคือปักหลักว่าประชาชนจะปกครองกันเองจะว่าไงว่ากันไปครับสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลไม่พูดวางครับคือคุณเวลาโทรให้ฟังที่ไลน์นะฮะอย่าไปฟังที่ YouTube นะครับผมยังไปได้ยินเสียงคุณกีกีพูดเลยนั่นน่ะสิผมมันรีเลย์เยอะฮัลโหลเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะคุณขุนทองเมื่อกี้สายค่ะขอโทษทีวางได้ยินไหมคะได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับเชิญครับเชิญครับค่ะเมื่อกี้ขอโทษทีคือมันกดพลาดไปค่ะขอโทษคืออ๋อติดแล้วนะก็ติดแล้วกดพลาดติดแล้วก็เชิญต่อฮะเชิญต่อครับค่ะสวัสดีคุณลุงสนามหลวงแล้วก็ขุนทองนะคะครับอยากจะบอกว่าเบื่อโว้ยเบื่ออ้าวมีอะไรเลยเบื่อที่ว่าต้องไอ้พิธีการไอ้จัดงานศพเผาคนบาปตายในโกดทองก็เบื่อไม่อยากได้ยินเบื่อพวกนี้ใส่เสื้อแดงไปสนามหลวงเลยแล้วก็เผามันทีเดียวให้หมดไปเลยไม่ใช่ตั้งก้าวแล้วก็คุณเออไม่ใช่เราที่ตาฉันนะเราเปลี่ยนจากความเบื่อแบบเออเราลองวันนั้นไม่ได้รอเป็นนัวไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะคะคุณไม่สไปเดอร์แมนมาถึงใครนี่คืออาอีค่ะก็อาอีฟังคุณลุงสนามหลวงแล้วก็ของไปเย็นเนี่ยคือตั้งใจว่าจะโทรหลายทีแล้วโอ้ยินดียินดีวันนี้ก็อยากจะรวบยอดเลยค่ะเออรวบยอดเลยก็แต่เมื่อตะกี้นะคะสายของน้องผู้หญิงเมื่อตะกี้เนี่ยอาอีกก็คือเรื่องในติวิทนะคะคือเห็นเขาก็ในเฟซนะคะฉันก็เห็นวันที่ตอนเดือนตุลาน่ะปีที่แล้วอ่ะเขาเขียนว่าเขาก็เป็นภาพปกดำแล้วเขาก็บอกว่ารู้สึกเศร้าใจแล้วก็บอกว่าน้อมเสด็จสู่สวรรคาลัยฉันก็เลยไม่รู้แล้วลุงสนามหลวงกับคุณขุนทองแล้วก็คุณสายศรัทธาคิดยังไงอะคะสหายังบาดศรัทธาไม่อยู่โถคุณอาอีแล้วก็หมายถึงยังไงหมายถึงคุณบอกว่าคุณในชีวิตเขาบอกว่าเสด็จก็เรื่องของเขาดิครับแล้วมันเกี่ยวอะไรคุณน่ะก็ช่างเขาดิช่างหัวมันช่างเขาเราล้มเจ้าอย่างเดียว
มันจะเสด็จไงท่านแม่มแต่ว่าจะพูดเพราะว่าดิฉันก็อยากจะรู้ว่าเขาคิดยังไงกันแน่นี่ที่เขาบอกมาแบบนี้เขาไม่กล้าเหรอเขาจะสับขาหลอกเหมือนทักษิณเหรอไม่ใช่ขนาดเขาทำยังติดคุกเลย ไม่โดนประหารไปแล้ว คือก็เห็นใจกันหน่อย ไม่เป็นไรเราขอให้กินมากกว่านี้ เขาจะไปไหว้ในหลวงเสร็จแล้วเขาชักระเบิดคว้างก็โอเคครับเราไม่ว่ากันบางทีเราก็ส่งคนถ้าทำอย่างนั้นได้นะนี่คุณลุงสนามหลวงเอาถ้าเป็นแบบนั้นน่ะเอากราบเลยในวิทย์น่ะยกย่องเลยผมบอกแม่นี่ผมบอกคุณฟังดีๆอย่าไปบอกที่ไหนนะคุณสัญญาก่อนนะอย่าบอกอย่าบอกเราส่งคนไปเป็นฐานรักษาพระองค์จำนวนมากตอนนี้นะมันถึงเราแค่ส่งลูกปืนไปให้จบครับนะฐานรักษาพระองค์พวกเราเกือบหมดเลยกรมนกันทั้งนั้นแหละครับนะโอเคชัดเจนไหมไอ้อีโอเคไหมโอเคไหมเดี๋ยวขออีกนิดพอนิดเชิญเอาเลยครับอีหญิงตัวนะเมื่อตอน2อาทิตย์ก่อนดูข่าวมันแล้วนี่ช่องที่โทรทัศน์นะมันฉลาดนะนี่มันต้องรู้แน่เลยว่าโอ้ยประชาชนนี่เอื้อมเบื่อละอามากต้องมันสองทุกวันน่ะตอนมันเลื่อนนะมันสองทุ่มอีกทุ่มพอสองทุ่มอีกช่องนึงจบไอ้อีกช่องนึงสามทุ่มอีกช่องนึงสามทุ่มครึ่งน่ะตลาดเห็นไหมอีกลับไปบ้านนี่นะคืนนี้นะกลับรูปแม่งให้หมดเลยกลับหัวลงให้หมดเลยรูปในบ้านอ่ะกลับหัวลงโอ้ยไม่มีหรอกเงินนั้นไม่มีหรอกเออไม่มีเออดีโอเคเนาะไออีเนาะไม่มีขอบคุณนะครับไออีเนาะใจเย็นใจเย็นก่อนเรื่องเรื่องไอเอสกับลำบ่าวนี่ลูกก็มันที่มันร้องเพลงพ่อดาวอยู่หัวช่างแม่มันช่างเขาเธอเขาต้องทำมาหากินเออเขาทำมาหากินช่างแม่มันไออีเดี๋ยวพอเราชนะมันด่าพระเจ้าอยู่หัวเองอะแหละกลัวหรอกพวกนี้อยู่แล้วไงทำไมเขาต้องมาร้องเพลงแบบนี้ลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชนะไอแอดออกมาเป็นวงแรกเลยอวยประชาชนคือมันจำเป็นครับนะเพื่อความอยู่รอดเราอย่าไปทะเลาะเล็กทะเลาะน้อยเลยตามกว่าเจ้าเราไม่ทำเราล้มเจ้าอย่างเดียวพวกนี้ก็โอเคแบ่งๆกันไปเราไปจับตัวเล็กตัวน้อยเออไม่ขายแน่นอนกี่ล้านเราไม่ขายธรรมดาอย่าไปสนใจลูกเขาจะเป็นร้อยโทอะไรคือมันเรื่องไร้สาระนะเพราะว่าช่างเขาดีใจที่เป็นคนแล้วดีใจที่เป็นคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันเนี่ยคุณร้องไห้จริงหรือว่าคุณแกล้งร้องฮะร้องจริงๆคุณลุงก็ไม่เบรกครับขอโทษผมคิดว่าคุณกำลังเล่นละครใช่นี่แล้วคุณร้องไห้ผมฟังเหมือนเสียงหัวเราะต้องขอโทษนะครับ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 ต้องขอโทษโอเคไหมไออีนะไออีนะเดี๋ยวไออีจะคลั่งไปมากกว่านี้นะต้องขออนุญาตใจเย็นนะใจเย็นโอเคคือแกอินเนอร์มากไงอินเนอร์นี่กลัวแกจะไม่ไหวไงเออใช่ใช่ก็คือต้องขออภัยผมไม่ได้จะแซวคุณนะยิ่งคุณลุงจะเสียหายเนี่ยแบบแต่ผมบอกฟังสถานีไฟเย็นกูเลยติดคุกไม่ใช่คือมันอย่างนี้ของเราเนี่ยเรารักเดียวใจเดียวคือเราด่าเจ้าอยู่เดียวอย่างอื่นเราไม่ทำนะจะไปชวนด่าแอดคาราบาวด่าอะไรในวันเราไม่ด่านะครับฮัลโหลครับสวัสดีครับเชิญครับครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยากจะบอกคุณลุงว่าไอ้หมดเหมิดเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจอีกหน่อยนะจะทำให้ใหญ่ยิ่งกว่าเก่าโอ้ใช่ไหมแล้วถ้าอนุสาวรีย์นะเราจะต่อเสาเข็มแทนหมดครับถ้าอนุสาวรีย์เลื้อได้นะลื้อไปเลยอีกหน่อยเราจะทำใหม่ให้มันใหญ่มาเริ่มกว่าเดิมแล้วรถจะวิ่งไงเนี่ยเอ้ารถเราก็ให้มันหยุดชั่วคราวเนี่ยขอเวลาหน่อยได้ป่ะถ้าถึงเวลานั้นน่ะนะทุกคนเขาก็ยอมหรอกได้ป่ะไม่มีใครขัดขวางแน่นอนเลยคิดแล้วคือจริงๆมันต้องเป็นอนุสาวรีย์การต่อสู้มันไม่ใช่พานเนี่ยมันผิดนะเพราะพานของที่เจ้าให้มันต้องไม่ใช่พานครับนะใช้พานไม่ได้ใช่นะใช้ปี๊บก็ยังดีใช่เพราะเราจะให้กันเองครับเราไม่เอาหรอกเราจะเอาไปทำไมอ่ะใช่ไหมเราต้องเอากันเองทำกันเองทำให้มันใหญ่โตกว่าเดิมเบลเลอร์กว่าเดิมฮะใช่นะแล้วไอ้ที่รูปใหญ่ๆนะใครช่วยนะเอาอะไรไป
ไปลงได้นะหรือปิดได้นะก็ดีนะมาบนคลองใครโดนเดินนะทำเป็นหล่นๆไปเตี้ยงแล้วแม่งระเบิดหมดเลยเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยถ้าใครที่คิดว่าจะทำอะไรไงนะไอ้รูปใหญ่ๆของไอ้บอดเอ้ยไม่ใช่ของพระเจ้าอยู่หัวนี่แหละจัดการเลยครับนะอย่าเอาไว้คือมันเราจะต้องให้มันกลัวให้มันกลัวเราให้ได้นะนะโอ้โหถ้าใครทำได้นะช่วย5บาทเลย5บาท5บาทนี่เป็นทองก็เป็นอะไรนะตอนนี้ทองหายากนะเมืองทองก็โดนเข้าไปก็จะไปหาทองที่ไหนเอาอย่างนี้ละกันถ้าใครทำลายรูปใหญ่นี่ได้นะชนะแล้วเนี่ยนะเราจะมีรางวัลให้นะครับยึดทรัพย์ไอ้บอดได้เราให้เปอร์เซ็นต์ทุกอย่างสมมุตินะอย่างน้อยคนเป็นวีรบุรุษนะแต่ไม่ประสงค์จะออกนามใช่ครับโอเคเนาะคุณขุนทองเดี๋ยวครับมีอะไรครับมีอะไรครับอย่าลืมนะว่าฉันขอเวทมนต์นึงนะช่วยผสมให้ด้วยวายรู้กันรู้กันรู้กันลุงไม่ต้องถามเขารู้กันคุณมาขอวันไหนที่เจอหน้ากันนะโอเคขอบคุณครับรู้กันรู้กันทุกคนครับครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณขายอะไรเท่านี้ครับก็ขอบคุณครับก็แสดงว่าศึกษากันมาอย่างดีนะศึกษาอย่างดีคุณลุงมีอะไรเพิ่มเติมฮะก่อนก็พี่น้องคงจะรับได้อีกสักสายหนึ่งฮะก็หมดเวลาละเวลาหมดเวลาคือไอ้ตรงนี้นะครับผมเรียนตรงๆว่าประเทศไทยมันไม่มีนะประเทศไทยมันเกิดจากการไปกวาดล้างประเทศอื่นเข้ามาครับสมัย 7-80 ปีก่อนเนี่ยเขาถือบัตรเชื้อชาติลาวสัญชาติไทยภายใต้การปกครองสยามนะครับโอ้อันนั้นรุ่นร5หรือเปล่ารุ่นไหนไม่ใช่รุ่น70ปีเนี่ย60ปีสมัยจอมพลป.ยังถือบัตรเลยเขาเรียกเป็นคนลาวนะเพราะนั้นคนไทยมันไม่มีคุณเป็นกลัวแตกแยกมันไม่มีครับมันเป็นวาทกรรมที่มันพูดคาดว่าจะเป็นสายสุดท้ายในคืนนี้ครับสวัสดีครับเชิญครับครับฮัลโหลครับครับเชิญครับสวัสดีค่ะเชิญครับจากดาวพฤหัสนะคะดาวพฤหัสครับสวัสดีครับคุณลุงสนามหลวงไม่ทราบว่าพอจะทราบไหมคะว่าบรรยากาศที่กาลาแลนสำหรับสงกรานต์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วใครที่เป็นนางสงกรานต์ประจำปีนี้ของประเทศไทยอะค่ะอีลิน่าจังไงอีคางคกเทวีไงไม่ใครเป็นนางสงกรานต์นะใช่อะคุณก็ไปว่าเขาหน้าตาดีมันสรรเสริญพวกเราทุกวันเลยคุณลุงก็ช่างก็เธอเขาทำให้คุณฉายามันจะนางกะอะไรนะกาลกินีนะคะก็คือไอยุทธ์นั่นแหละค่ะโอ้รู้สึกว่าเขาตัดต่อใส่ชุดนางสงกรานต์แล้วก็หน้าก็สุดทุเรศเลยอะค่ะโอ้คุณก็ทำให้สงกรานต์เขาเสียเอาควายไปใส่เอาควายไปใส่ชุดไทยไอ้พวกตัดต่อก็อ๋ออันนี้คุณลุงสนามหลวงคะนี่เดอะวินเนอร์นะคะที่คุณลุงเคยถามว่าตุ๊ดจีนไปไหนอะค่ะแล้วแซวหน้าวินเนอร์ว่าอย่าไปให้เขาตามล่านะคะเพราะว่านึกว่าหน้านี่เป็นแบบพวกหมูอะไรพวกเนี้ยโอ้อาจารย์เริ่มจำได้แล้วครับจำไม่ได้คืออย่างนี้ค่ะไม่คืออย่างนี้ค่ะคุณลุงพอจะคงจะเข้าใจใช่ไหมคะว่าที่มันมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องทัวร์ญี่ปุ่นนะคะครับครับครับที่คือวินเนอร์ก็เป็นหนึ่งในที่โดนหลอกนะคะคุณที่โดนหลอกคุณโดนเขาหลอกสองคนนะคะเขาโดนด้วยเหรอคุณโดนก็คือจริงๆโดนด้วยค่ะคือเตรียมแพ็คกระเป๋าเรียบร้อยแล้วคือเรื่องของเรื่องคือเราอ่ะไม่ได้สนใจทำธุรกิจแต่เราสนใจที่จะไปญี่ปุ่นเฉยๆปรากฏว่าเห็นแก่ถูกนะฮะอันนี้คือต้องสมน้ำหน้าตัวเองครับครับแล้วยังไงไม่สัญญาณไม่ดีสัญญาณไม่ดีคุณมัวแต่เอาเงินไปซื้อแพ็กเกจญี่ปุ่นเนี่ยเติมแพ็กเกจสูงๆหน่อยเติม Wi-Fi ดีๆฮัลโหลแล้วจะไงทุบพูดใกล้ๆกับไม่รู้เรื่องแล้วครับ
ก็ขออนุญาตวางกันดีกว่าไม่มีอะไรแล้วอ่ะคุณลุงเชิญสรุปไปเลยดีกว่าพี่น้องไม่ต้องโทรมาแล้วฮะคงจะหมดเวลานะครับขอบคุณสายสุดท้ายนะครับเชิญคุณลุงครับคือเรื่องทั้งหมดนะครับที่เราพูดเนี่ยเพราะเราเชื่อเราเคารพในความเป็นคนในความเป็นมนุษย์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นนะครับเราสร้างเราแก้ไขเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ว่าเราสู้แล้วเราเลิกชีวิตคือการต่อสู้ศัตรูคือยากำลังไม่ใช่เราเจอปัญหาแล้วเราหนีนะแต่การแก้ปัญหาก็คือสิ่งที่มันท้าทายแล้วอยู่ความเป็นจริงเรามีชีวิตเราเป็นคนที่โชคดีที่ได้เกิดมาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเรามีความสดชื่นเบิกบานที่จะได้ปฏิบัติเราไม่ใช่ว่าเฮ้ยสู้แล้วเมื่อไหร่จะได้พักบางทีนะครับผมบอกตรงๆนะคุณอย่าคิดถึงเรื่องพักเป็นอันขาดนะเพราะอะไรครับครับชีวิตมันต้องดำเนินมันต้องหายใจถูกครับบางทีคนมีพ่อมีแม่นะเห็นพ่อแม่ทำงานหวังดีให้ท่านหยุดไม่เกิน2เดือนเป็นอัลไซเมอร์ครับและไม่เกิน6เดือนเป็นอัมพาตไม่ได้ทำอะไรลืมเลยนะสมองไม่ได้ทำงานคุณหวังดีนะครับบางคนหวังดีกลัวลูกจะลำบากเสร็จแล้วลูกก็จะลำบากทั้งชีวิตเพราะไม่เคยทำหาเลยเลยเออครับครับเพราะนั้นชีวิตเรื่องปกติไอ้การสู้เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่กลัวสนามหลวงอยู่ได้ยังไงสู้ก็กูก็อยู่อย่างแย่แหละครับผมมีความสุขกับการที่ทำงานสู้มันเป็นเรื่องธรรมดานักกีฬาไอ้ที่มันเก่งๆกันนะค่าตัวมันฝึกตั้งเท่าไหร่มันตื่นที่สี่ห้ามันหนักนะครับมันฝึกเป็นสิบปีศิลปินที่เก่งๆคุณดูแต่ละคนมันฝึกหนักนะใช่งานปฏิวัติก็เหมือนกันครับมันเป็นเรื่องที่ว่าคุณต้องมีความสุขที่คุณทำเพราะว่าคุณไม่ได้หวังคุณไม่ได้โลภถ้าคุณคิดว่าจะมีคนทำให้คุณทะลุทะนีนะคุณจะไม่มีความสุขถ้าคุณมีความรักในสิ่งที่คุณทำนะคุณได้ทำคุณก็มีความสุขแล้วจะชนะจะแพ้ไม่สนใจครับกูได้ทำจบใช่ไหมครับสิ่งที่คุณจะได้คือคุณได้ทำในสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณเชื่อตรงนั้นต่างหากครับอย่าถามว่าชนะเมื่อไหร่ครับชนะไม่ชนะกูก็จะทำครับชาตินี้ถ้าไม่ชนะชาติหน้าเจอกันอีกกูก็สู้กับมึงต่อก็มีเท่านั้นเองครับสหายังบัตรครับครับสักนิดฮะก่อนจะจากพี่น้องไปในคืนนี้ครับก็คงไม่ถึงชาติหน้าหรอกครับเพราะว่าความเป็นจริงมันก็เป็นจริงวันยังค่ำนะครับเพราะว่าระบอบของเจ้านี่กับระบอบโลกาภิวัตน์เนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้นะครับมันเป็นคู่ขัดแย้งอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะเพียงว่านำพาประชาชนให้เบนไปสู่จะดึงไปสู่ระบอบเดิมระบอบเก่าความคิดเดิมแต่ในทางที่เป็นจริงคือโลกมันเดินไปข้างหน้ามันมีการพัฒนาไปข้างหน้าแต่ระบอบเจ้านี่เขาจะต้องดึงให้ประชาชนถอยหลังมีความคิดแบบไปสู่ระบอบเก่าเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเผด็จการธรรมดานะทุกวันนี้ยังจะกลับไปสู่ระบอบราชาธิปไตยนะครับเพียงแต่ว่าซ่อนรูปเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่มันจะอยู่โยงคงกระพันไปได้เพราะว่าระบอบเจ้ากับระบอบโลกาภิวัตน์ทุกวันนี้นะถ้าประชาชนฉลาดและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาระบอบเจ้าก็อยู่ไม่ได้นะครับสังเกตดูตั้งแต่ที่เราต่อสู้กันมาถ้ายุคสมัยก่อนเนี่ยการสื่อสารการเข้าถึงเขาเรียกว่าการเชื่อมต่อติดต่อกันเนี่ยมันยากลำบากแต่ทุกวันนี้มันพูดเดี๋ยวนี้มันก็ไปทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะกลัวตรงนี้นะครับเขาจะกลัวตรงนี้เพราะฉะนั้นเขาจะพยายามบล็อกพยายามทำทุกอย่างเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เราสามารถสื่อสารกันได้แต่ว่ามันก็ไม่สามารถที่จะขวางความเจริญก้าวหน้าของโลกไปได้นะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นตัวถ่วงความเจริญเพราะว่าถ้าโลกมันเจริญเนี่ยระบอบเขาจะอยู่ไม่ได้ครับนะครับเพราะงั้นมันไม่ต้องถึงชาติหน้าครับผมคิดว่ามันไม่นานนะครับไม่นานแต่ที่คุณลุงพูดก็สู้ไม่ได้ตอนนี้ชาติหน้าก็จะสู้นั่นหมายถึงความมุ่งมั่นที่เรามีความมุ่งมั่นนะครับเราต้องมีความมุ่งมั่นขนาดนั้นเราถึงจะชนะมันได้ถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นที่
หัวใจเกินร้อยนะจะสู้มันไม่ได้นะครับครับเพราะงั้นเรื่องจิตใจเรื่องความกล้าหาญความอะไรของเราเนี่ยมันจะต้องเต็มเปี่ยม 100% นะครับในการที่จะก้าวออกมาแล้วก็สู้กับเขาไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงฟ้าจะถล่มดินจะทลายเราปักใจแน่วแน่ของเรานะครับว่าจะต้องล้มให้ได้นะครับครับครับขอบคุณครับสหายครับครับสำหรับรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยกับลุงสนามหลวงนะครับก็คืนนี้ก็คงจะหมดเวลาเพียงแค่นี้นะครับรายการต่อไปนะฮะพบกับรายการสู้เพื่อสหพันธรัฐไทยกับโกตีนะครับคงจะอีกสักครู่นี้ไปนะฮะอีกสัก5นาทีก็รับลิงก์ใหม่นะครับแล้วก็คงจะถ่ายทอดต่อเนื่องกันไปเลยนะครับสำหรับคืนนี้นะครับผมขุนทองไฟเย็นสหายยังบาทและลุงสนามหลวงนะครับอ้อพรุ่งนี้เรายังมีนัดกันอีกหนึ่งคืนครับสำหรับรายการเพื่อสหพันธรัฐไทยกับลุงสนามหลวงนะครับ20:00 น.เช่นเดิมนะครับสำหรับคืนนี้นะครับเรา3คนก็ต้องขอจากลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่รายการต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยเฟเดเรชั่นองค์การสถาปนาสหพันธรัฐไทยมาร่วมใจร่วมพลังลุกขึ้นสู้มาชูธงสหพันธรัฐไทย
ับท่านรักในฝันนั้นรอเราอยู่สู้มันด้วยกองทัพประชาชนช่วงชิงอำนาจ